นี่เรื่องที่2นะคะก็คือเราจะเริ่มทั้งที่แล้วไปตอนลงแฟกต์ management แล้วใช่ไหมว่าเราต้องmanagement เนี่ยมันมีอะไรบ้างไม่ใช่กฎอย่างเดียวแล้วใช่ไหมที่เราเริ่มเกิดเกิดกันนะมันอาจจะมีการให้ intervention นะคะอย่างเช่นการให้ตัวลายนะคะการกระตุ้นการ regeneration นะคะวันนี้เราก็จะมาดูว่ามีอะไรอีกนะคะนอกเหนือที่บอกไปแล้วก็ลำดับขั้นตอนในความคิดของหมอเป็นยังไงเนาะจำได้ใช่ไหมที่เราต้องแบ่งคนไข้ออกเป็น high risk low risk แล้วก็moderate risk นะคะนี่เป็นหน่วยงานที่7แล้วนะคะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ care risk assessmentแค่ risk assessment คืออะไรนะคะก็คือประเมินคนไข้นั่นเองนะว่าเป็น high risk low risk moderate risk นะคะแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการจัดการโรคควันผุเนาะวันนี้ก็คือ management แล้วก็หลักการในการทำ care risk prevention แล้วก็การกระตุ้น regeneration นะคะแล้วก็รู้ถึงข้อบ่งชี้ว่าเอ้ยเจอแบบไหนเราถึงจะผุฟันกันนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคควันผุในคนไข้แต่ละรายนะคะจัดการกับโรคควันผุอย่างถูกต้องและเหมาะสมทำ carry prevention แล้วก็ limit นะคะให้คนไข้แต่ละคนได้นะคะแล้วก็วางแผนบูรณาโครงฟันได้อย่างถูกต้องแต่ละตอนเราก็จะเริ่มด้วยการทำ carry risk assessment เลยนะคะต่อด้วย management นะคะ management ก็จะมี prevention regeneration แล้วก็ลงไปถึง indication ของการบูรณาฟันนั่นเองเป้าหมายของการ management นะคะเพื่ออะไรนะคะไม่ใช่ว่าเราจะแค่กำจัดสิ่งที่มีอยู่นะเราต้องหมายถึงว่าเราต้องป้องกันนะคะ prevent นะคะ nutrition นะคะจากการที่มันเกิดขึ้นด้วยนะถ้าเรายังจำได้ตอนที่แล้ว carry เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของเรานะคะหันกลับได้ระหว่าง dimin นะคะมีการต่อสู้กันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งใน treatment goal ของเราคือป้องกันไม่ให้ lesion หายเกิดขึ้นนะคะและเมื่อมีลีชันใหม่เกิดขึ้นเราก็ควรจะดีเทคได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่ที่รู้ว่ายังเป็นอยู่ตั้งแต่บริสเตนะคะถ้าเราพบได้เร็วนะคะเราก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็หยุดด้วยลักษณะที่เป็นนอนโอเปอเรทีฟได้ก็คือยังไม่ต้องรอได้แล้วถ้าเราจำได้ถ้าเป็นไอซีดับสกอร์ต้นๆ นะคะ01-2นะคะ3เนี่ยนะคะอาจจะสามารถรักษาอย่างอื่นได้โดยที่ยังไม่จำเป็นต้องไปรอเนื้อฟันคนไข้ให้เสียเนื้อฟันนะคะทีนี้เวลาเราคิดเนี่ยก็คือว่าเราจะรักษายังไงเราอาจจะต้องเริ่มคิดถึงว่ามีแคลรี่ไหมตอนนี้นะคะแล้วไอ้แคลรี่นั้นเนี่ยมันไปแค่ไหนนะหมอต้องเริ่ม grade severity classification ICDAS นะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องอุดไหมจำเป็นต้องบูรณาไหมหรือว่าไอ้แคลรี่ที่เกิดขึ้นเนี้ยมันสามารถที่จะหยุดนะคะ prevent หยุดรอยโรคนี้จากการพัฒนานะคะด้วยแบบ preventive treatment นะคะการแคลรี่แมเนจเมนต์เนี่ยเราก็มีการประเมินนะคะความรุนแรงแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคควันผุของคนไข้นะคะเช่นเราต้องเริ่มจากการซักประวัติเลยถ้าจำได้เนาะรวมไปถึง medical history ของคนไข้นะคะจากนั้นเราก็พอนำข้อมูลทั้งหมดนะคะจากทั้งการซักประวัติการตรวจช่องปากนะคะการกินรับประทานอาหารคนไข้เราก็มาทำแคลรี่ risk assessment ก่อนที่จะเริ่มรักษาคนไข้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องมีการวางแผนป้องกันร่วมกับการรักษาเสมอนะคะไม่ใช่เจอลิชันแล้วก็อุดโดยที่ไม่ได้ทำการพรีเวนชันไม่ได้แจ้งคนไข้หรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดฟันผุของคนไข้เลยนะคะเป้าหมายของการทำ carry risk assessment นะคะอันนี้เราจะเรียก assess carry ไอ้คำว่า carry risk assessment คือ assess เป็นรายบุคคลนะคะเป็นรายบุคคลว่าคนไข้คนนี้นะคะเป็น high risk low risk หรือ moderate risk นะคะเป้าหมายก็คือเพื่อให้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยนะคะแล้วก็เน้นให้ผู้ป่วยทราบว่าตัวเองนะคะเวลากลับบ้านไปก็มีบทบาทในการควบคุมเชื้อโรคนะคะในช่องปากก็ป้องกันฟันผุได้ด้วยนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงของตนว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฟันผุในช่องปากเพิ่มขึ้นเนี่ยมากน้อยในระดับไหนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะถ้าเราทราบแค่ risk assessment เราก็ยังสามารถที่จะวางแผนการรักษาแล้วก็สร้างโปรแกรมเสริมสร้างทักษะสุขภาพนะพวกนี้คืออาจจะมีการหาคนไข้ต้องใช้ตัวลายต้องใช้น้ำยาบ้วนปากรูปไม้หรืออะไรนะคะแล้วก็รูปการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองด้วยนะคะการทำ Carry Risk Assessment เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นทำง่ายๆเลยคือเหมือนที่เราดู ICCMS คราวที่แล้วใช่ไหมมีทั้งการซักประวัตินะคะการตรวจช่องปากนะคะการซักประวัติเราก็เริ่มตั้งแต่โซเชียลฮิสตอรีเลยนะคะก็คืออาสังคมสภาวะแวดล้อมที่คนไข้อาศัยอยู่นะคะคุยทั่วไปเลยนะคะดูโซเชียลดูสภาวะสังคมที่คนไข้อาศัยใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่า
มีญาติพี่น้องมีการถูกไหมคนไข้มีความรู้ด้านทางการสื่อสารแค่ไหนนะคะรู้หรือเปล่าว่าจำเป็นต้องมารักษาจำเป็นต้องมารีคอร์ใน6เดือนนะคนไข้มีความรู้มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับทางการสื่อสารมากแค่ไหนนะคะแล้วก็การทำงานของคนไข้เนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับการที่จะสามารถเอื้อต่อการรับประทานอาหารระหว่างวันมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือคนไข้ทำงานที่ต้องทานอาหารที่ตรงเวลาหรือเปล่านะคะแล้วก็เกี่ยวกับการที่คนไข้เนี่ยมีความกลัวหรือความไม่กลัวกับการมารักษานะคะมีความสนใจมากแค่ไหนนะคะ medical history นะคะต่อมาก็คือเราเริ่มซับไปจนถึงอาจจะคือตรวจทั่วไปก่อนเนาะต่อมาเริ่มซับไปถึงโรคทางระบบนะคะถ้าคนไข้มีโรคทางระบบบางประเภทนะคะจะทำให้คนไข้มีความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดโรคฟันผุมากขึ้นนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่รับประทานยาที่เป็นยาที่มีผลต่ออาจจะเป็นความน้ำลายในช่องปากใช่ไหมปากแห้งสภาวะปากแห้งนะคะซึ่งเราได้พูดไปในคราวที่แล้วแล้วน้อยตลาดนั้นนะคะแล้วก็คนไข้จะมีปัญหาด้านhandicap ก็คือคนไข้มีปัญหาเรียกอะไรมีความไม่สามารถในการใช้มือได้หรือเปล่านะคะในการแปรงฟันในการใช้ฟลอสนะคะหรือว่าไม่ได้มีปัญหาทางร่างกายใดๆนะคะมีซิโรสโตเมียไหมนะคะน้ำลายแห้งหรือมี normal saliva flow นะคะมีการรับประทานยาที่เป็น long term periodic long term หรือเปล่านะคะต่อมาพูดถึงการรับhabit การกินละ habit ในการรับประทานอาหารแล้วนะคะก็คือคนไข้รับประทานอาหารมีที่มีน้ำตาลเนี่ยถี่แค่ไหนระหว่างวันนะคะคนไข้มีการใช้ฟลูไรด์ไหมนะคะหรือว่าคนไข้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่กับพื้นที่ที่มีฟลูไรด์ที่ผสมในน้ำดื่มเลยนะคะก็จะเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้อยู่ในแอเรียที่มีการใช้น้ำดื่มฟลูไรด์นั้นนะคะยาเหลี่ยมยาสีฟันนะคะก็จะเป็นจะต้องมีฟลูไรด์เป็นส่วนผสมนะคะการทำพาร์คคอนโทรนะคะคนไข้มีการแปรงฟันบ่อยแค่ไหนนะคะมีการแปรงฟันทุกวันหรือเปล่านะคะวันละสองเบ็ดน้อยวันละสองครั้งใช่ไหมปกติเวลาเราโอชไอคนไข้นะคะแล้วก็วิธีแปรงนะคะลักษณะการแปรงนะคะน้ำลายอันนี้พูดหลายรอบนะว่ามีน้ำลายเป็นเวลาเราเช็คในช่องปากเนี่ยนอกจากประวัติที่เราฉักซักประวัติมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจในช่องปากด้วยว่าน้ำลายคนไข้ปากดูแห้งจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะทำการเทสซาลิวาโปรคนไข้นะคะทำนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็ดูตอนแรกก็ดูเกี่ยวกับโซเชียลใช่ไหมมาถึง medical history นะคะแล้วก็มาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลิมินดีมินเมื่อกี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็น clinical evidence ก็คือหลักฐานแล้วว่าเอ้ยนับแคลิอยู่หรือว่ามีสิ่งใดในช่องปากที่มันเชื่อต่อการเกิดแคลิหรือเปล่านะคะหลักฐานที่ว่าเนี่ยที่มันชี้ว่าคนไข้เป็น high low moderate เนี่ยก็อย่างเช่นว่ามีลีชั่นเกิดใหม่ในช่องปากหรือเปล่านะคะคือมีรอยผุ present มีรอยผุที่ active อยู่ในขณะวันที่เราตรวจหรือเปล่าหรือมีฟันซี่ที่มันจำเป็นต้องถอนไปก่อนอยู่ดีซี่นี้ก็ถอนไปอย่างเช่นซี่36อย่างเงี้ย3โมล่าอยู่ดีก็หายไปนะคะก็คือมีประวัติการถอนเพราะว่าเกิดโรคแคลิหรือเปล่านะคะหรือว่าคนไข้มีฟันผุในตำแหน่งที่ไม่น่ามีเช่นฟันหน้าใช่ไหมฟันผุที่อยู่เกิดที่บริเวณฟันหน้าที่มันน่าจะแปรงไม่ง่ายอย่างเงี้ยนะคะคนไข้มีวัสดุอุดเต็มช่องปากเลยนะเคยมีประวัติที่แบบเคยฟันผุเยอะแยะมาก่อนแล้วก็อุดมาเยอะแยะเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกอีเวนต์นึงหรือคนไข้จำเป็นจะต้องมีวัสดุที่ต้องลื้อมีอยู่ซี่เดียวนี่แหละทำอยู่ซี่เดียวกับลื้อกลับไปกลับมาหลายๆรอบนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการเกิด secondary caries หรือเปล่านะคะหรือคนไข้มีการใส่ออโทเลมติกแวนนะคะใส่เครื่องมือในช่องปากก็จะเป็นเครื่องมือจัดฟันนะคะหรือว่าเครื่องมือพวกฟันปลอมถอดได้นะคะฟันปลอมถอดได้เนี่ยพวกฟันถ้าคนไข้ใช้ไม่ถูกต้องเนาะบางคนไม่ได้ถอดตอนกลางคืนนะคะบางคืนถ้าเป็นฟันปลอมถอดได้ปกติเราต้องให้ถอดก่อนนอนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้ถอดระหว่างที่กำลังนอนเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้มากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะคือตารางแคลิหรือแคลิแอสเซสเมนต์เนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากเนาะขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือขึ้นอยู่กับองค์กรที่เขาใช้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นแบบสอบถามนั่นแหละนะคะให้เราติ๊กคือไม่ใช่ว่าเราบางทีเราถามเราก็จะลืมถูกไหมเนี่ยเราจะไปนั่งอินทิเกรตทุกอย่างทั้งหมดในการถามให้มันลอยขึ้นมาเองมันก็คงไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีแบบสอบถามที่ติ๊กแบบนี้นะคะอย่างเช
่นอ่ะอันแรกเลยก็อย่างเช่นอ่ะ fluoride exposure นะคะคนไข้ได้รับ fluoride fluoride supplement fluoride food chain หรือเปล่านะคะแล้วก็อาหารที่คนไข้รับประทานนะคะพ่อแม่พี่น้องมีไปปวดแคลรี่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีการมีการมาหาหมอฟันเป็นประจำไหมนะคะก็คือ regular dental care office เนี่ยมีการหาหมอเป็นประจำมีประวัติมาก่อนไหมนะคะมาหาทุก6เดือนหรือที่เคยมาเป็นครั้งแรกอายุแบบ30 40แล้วอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็เป็น general health condition เนาะก็คือเป็นประวัติ medical history นั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นพวก clinical condition จากการตรวจในช่องปากที่เมื่อกี้บอกไปมีฟันถอนไหมมีแคลรี่เกิดขึ้นไหมมี active แคลรี่ไหมมี proximal แคลรี่ไหมนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาประเมินบางคนก็อาจจะมีพวก saliva pH testing saliva flow testing เพิ่มเติมด้วยนะคะบางองค์กรนะคะตัวนี้ Tambra ก็เป็น carrier management by risk assessment ก็คือเป็น Tambra เนี่ยคล้ายๆกับ ICCMS เขาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรา manage carrier manage คนไข้ได้ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่ manage แค่รอยโรคแต่เป็นการ manage คนไข้ทั้งคนเห็นเขาเป็นคนมีการต้องให้ฟัวร์ไลน์ไหมหรือมีการต้องให้ซัพพลิเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมคือเป็นการ manage carry เป็นคนโดยที่ประเมินจาก carry assessment นี่แหละนะคะนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีการตรวจ clinical protocol ด้วยคือคล้ายๆ ICCMS ที่เราพูดคราวที่แล้วจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตาราง carry assessment ของเขานะคะเขาก็จะบอกว่าปกติตาราง carry assessment เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นเด็กผู้ใหญ่ด้วยนะคะอย่างตารางนี้ก็จะบอกว่าสำหรับผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าอายุ6ปีขึ้นไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะอย่างของไทยเราก็จะมีแบ่งเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการโฟกัสแคลริ่งของเด็กผู้ใหญ่ก็จะแตกต่างกันโดยเฉพาะพวกอาโรคทางระบบหรือว่าถ้าเป็นเด็กก็อาจจะมีเรื่องฟันขึ้นฟันบางการคอมไทแอนของเด็กผู้ปกครองหรือมีการผิวผูกคอเข้ามาร่วมด้วยในการช่วยทำความสะอาดช่องปากใช่ไหมเนาะอันนี้เขาก็จะเล็กติ๊กเป็นช่องเป็นโซนๆเช่นเดียวกันนะโซนแรกก็จะเป็นอินดิเคเตอร์จากการตรวจแล้วเจอรอยโรคในช่องปากนะคะอย่างเช่นข้อแรกก็คือเจอ cavity หรือ radiographic ที่มีรอยโรคถึงชั้นเดนทีนะคะหรือว่ามีรอยโรคฟันผุที่เป็น proximal carry นะคะเจอ white spot lesion ที่ smooth surface มี restoration มีต้องมีการต้องอุดฟันภายใน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามีก็ติ๊กไปค่ะส่วนไหนที่มันมีแยกเยอะเนี่ยมันก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นไฮริสก์นะมีโอกาสที่เป็นไฮริสก์นะคะนอกจากนั้นเขาก็มาดูพวกริสก์แฟกเตอร์นะคะอย่างเช่นมีการเค้ามีการเค้าอันเอ็มเอสก็คือเค้าตัวคอคัสพรีแอนใช่ไหมนะคะแล้วก็มีพลาคหรือเปล่านะคะมีการกินอาหารอะไรหรือเปล่าพวกนี้เขาก็จะเอามาอินทิเกรตนะคะต่างๆนะคะรวมถึงสุดท้ายก็คือเป็นพวกฟลูออไรด์ใช่ไหมมีการใช้ฟลูออไรด์อะไรเท่าไหร่เป็นโปรเทคทีฟเวกเตอร์เยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็เอามานำเป็นสรุปกันนะคะอันนี้เป็นแบบของทันแพทย์สมาคมของประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็นของประเทศไทยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอายุมากกว่า18ปีนะแล้วก็ต่ำกว่า18ปีอันนี้เอามาให้ดูแต่เป็นผู้ใหญ่นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ภาค3ส่วนเดียวกันนะคะก็คือhistory ใช่มั้ย medical history นะคะการตรวจในช่องปากนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ส่งเสริมการป้องกันฟันผุนะคะว่าได้รับหรือเปล่านั่นเองนะคะแล้วก็นำมาอินทิเกรตนะคะแล้วก็ประเมินคนไข้เราก็จะแบ่งเป็น high risk moderate risk แล้วก็ low risk ซึ่งการ management ก็ต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ high risk นะคะเราจะต้องนัดคนไข้มา recall ก็คือกลับมาหาเราทุก3เดือนถ้าเป็น moderate risk 6ถึง4 6เดือนนะคะแล้วก็ถ้า low risk จะเป็น9ถึง12เดือนนะคะทีนี้เนี่ยฝั่งด้านตารางเนี่ยมันจะแบ่งเป็น office based intervention กับ home based intervention ค่ะว่า office based ก็คือเวลามาเจอเราหมอทำอะไรคนไข้บ้างนะคะส่วนถ้าคนไข้ประเภทนี้กลับบ้านไปเขาจะได้ต้องไปทำอะไรเองที่บ้านบ้างนะคะเนาะถ้าอย่างเป็น high risk เนี่ยถ้าเจอเรานะคะก็คือเจอทุก3เดือนใช่ไหมให้คาฟูรายวานิชให้คนไข้นะคะทุกครั้งที่มานะคะมีการทำ oral hygiene instruction ใหม่นะคะไม่ว่าจะหรือว่าจะอาจจะมีการแนะนำการป้องกันฟันผุที่มากกว่าการแปรงฟันนะคะอย่างเช่นอาจจะมีการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้านะคะหรือว่าใช้ตัว water pick ที่เป็นตัวพ่นน้ำนะใช้ในบริโภคแล้วก็มีการทำเดทคอนเซลลิ่งใหม่แล้วทานอาหารยังไงนะคะไบวิงถ้าเป็นไฮริสไบวิงทุก
6-12 เดือนนะคะไลฟ์วิดีโอถึง2เดือนนะคะถ้าปรับไปโลว์มูดเดอเรทดิสโลว์ลิสต์แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องไลฟ์วิ่งถ้าไม่ได้มีอินซิเดนต์เพิ่มนะแต่ยังต้องมีการไดเอทคอนซัลลิ่งทุกครั้งนะคะมูดเดอเรทลิสต์ยังมีการทาโพรายวานิชนะคะแล้วก็มีการกระตุ้น OHI ทั้งหมดนะคะถ้าเป็นโฮมเบสอินเตอร์เวนชั่นคนไข้กลับไปถ้าคนไข้เป็นไฮเดสเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยาสีฟันที่มีความเข้มข้นสูงนะคะ 5,000 ppm โซเดียมโพไลด์ได้นะคะปกติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็น 1,000-1,450 ใช่ไหมใครสอนยังยังค่ะไม่เป็นไรก็คือถ้าปกติคนไข้ทั่วไปกลางๆ moderate risk เนี่ยจะได้ยาสีฟันที่มีโพไลด์อยู่ที่ 1,450 ppm นะคะซึ่งประเทศไทยตอนนี้ก็ recommend ให้อย่างน้อยขั้นต่ำ 1,450 ppm แล้วนะคะถ้าเป็น low risk ก็ขอให้มีตัวลายพออย่างน้อย 1,000 ppm ก็ได้นะคะแต่ถ้า high risk เนี่ยนอกจากยาสีฟัน 5,000 ppm แล้วนะคะสามารถที่จะอาจจะปรับเปลี่ยนแนะนำให้คนไข้นะคะรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลน้อยลงนะคะใช้ไซริทอลหรือซอร์บิทอลแทนที่หมอจำได้ไหมคะที่แล้วที่เป็นพวกนอนอซิโดเจนิกไฮโปอซิโดเจนิกใช่ไหมคะแล้วก็สามารถให้สารประกอบประเภทแคลเซียมกับฟอสเฟตนะถ้าเราจำได้แคลเซียมฟอสเฟตองค์ประกอบของไทรอกซิเอทไทเป็นโครงสร้างของฟันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเคสที่ผลิตออกมาเพื่อเป็นพวกสารเป็นแคลเซียมฟอสเฟตคอมเพลาเพื่อกระตุ้นการดีมินิไลเซชันกับคนไข้นะคะให้แอนตี้ไมโครเบียลเอเจนต์นะคะอย่างเช่นเพรซิดีนมาลินนะคะหรือว่าเพิ่มการกระตุ้นการหลั่งของน้ำลายพวกเช่นให้การมายักหมักฝรั่งนะคะให้คนไข้เคี้ยวกระตุ้นการหลั่งของน้ำลายทีนี้เรามาดูการถ้าเกิดว่าเราเจอคนไข้แบบหาเอ็กซ์ตรีมลิสต์เนี่ยนี่เรียกเอ็กซ์ตรีมลิสต์ไม่ใช่ไฮลิสต์นี่นะเอ็กซ์ตรีมเลยนะคะก็คือมาแบบว่าผูกแทบทุกซี่ผูกแบบว่าชุบแทบทุกซี่ในช่องปากแล้วก็ในบริเวณที่ไม่น่าผูกด้วยนะคะการที่เราเจอคนไข้แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเขาเรียกว่า caries control นะคะซึ่งการทำ caries control เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3เฟสก็คือ control เฟสควบคุมนะคะ definitive เฟสก็คือเฟสที่หลังจากควบคุมเสร็จแล้วก็จะเริ่มผูกให้คนไข้แล้วเปลี่ยนวัสดุชั่วคราวเป็นถาวรแล้วก็ permanent เฟสก็คือติดตามผลนั่นเองก็คือการรีคอร์คนไข้นั่นเองนะคะคอนโทรลเฟสหลักๆแล้วเราจะเริ่มด้วยการควบคุมจำนวนแบคทีเรียแล้วก็ปรับ pH ช่องปากก่อนถ้าหมอจำได้ว่าคนไข้แบบนี้ถ้าเราจำสตีฟันเคิร์ฟก็คือต้องเป็นคนไข้สีแดงแน่นอนถูกไหมที่ไม่ว่าจะได้รับอาหารหรือไม่ได้รับอาหารก็จะอยู่ในมี pH ค่า pH ที่ต่ำกว่า 5.5 ที่พร้อมที่จะทำให้เกิดการดีมินิไลเซชันของแร่ธาตุในฟันนะคะเพราะฉะนั้นการทำคอนโทรลเฟสเนี่ยก็คือเพื่อจะกำจัดสาเหตุหลักๆนั่นแหละก็คือตัวแบคทีเรียออกไปนะคะแล้วก็แบคทีเรียที่ผลิตกรดออกไปแล้วก็เพิ่มกรดให้มันมีสภาพเป็นกรดในช่องปากที่ลดลงนะคะเริ่มแรกเลยเราต้องคุยกับคนไข้ก่อนคนไข้พร้อมที่จะร่วมมือกับเราแค่ไหนในการปรับเปลี่ยนสภาวะในช่องปากคนไข้ในตอนนี้นะคะยาสีฟันที่ต้องให้แน่นอนเลยก็คือยาสีฟันที่มีโพไลด์ 5,000 ppm และแปรงวันละ3ครั้งนะคะปรับเปลี่ยนอาหารนะคะงดอาหารที่เป็นกรดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะคะหรือว่าตัวอาหารหรือว่าเป็นผลไม้ที่มันมีหรือเป็นกรดมากก็ตามนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะครั้งแรกเราจะทำการตรวจเชื้อให้คนไข้ก่อนนะคะโดยมีการนับเชื้อที่มันเกาะให้เกิดโรคฟันผุนะคะพวกมิวแทนนะคะและตัวบาซิลัสนะคะเป็นขั้นแรกก็คือเป็นขั้นเวทไลน์ก็คือเป็นวันแรกก่อนนะคะวัดซาลิวาโฟนะคะแน่นอนถ้าเกิดต่ำก็ให้ไซริทอลทำแครีคอนโทรลด้วย GI แครีคอนโทรลก็คือการกรอฟันรัวๆฟุกซี่แล้วก็อุดด้วย GI นะคะ GI ก็คือวัสดุประเภทก๊าซโอโนเมอร์ใช่มั้ยวัสดุประเภทก๊าซโอโนเมอร์ก็คือเป็นวัสดุที่มันมีความสามารถในการปลดปล่อยโพไลด์ของหมอเรียนเดนทัลแมทเทอเรียลมาแล้วนะคะก๊าซโอโนเมอร์จะปลดปล่อยโพไลด์ได้นะคะแล้วก็ยึดติดกับฟันด้วยเคมีคอลบอนทำให้เขาเหมาะสมสำหรับการทำแครีคอนโทรลแบบนี้นะด้วยการกรอเราจะกรอเป็นแบบ1-2คอแดนไปเลยไม่ได้ทำทีละซี่นะต้องแบบรวบคือลดแคลอรี่ในช่องปากคนไข้ให้ได้มากที่สุดนะคะทำ1-2คอแดนไปเลยแล้วก็ขุดด้วย GI ไปก่อนนะคะ GI อาจจะไม่ใช่ permanent restoration อาจจะเป็นแค่ intermediate แล้วหมอให้เปลี่ยนเป็น restoration ที่มีความแข็งแรงมากขึ้นต่อไปนะคะให้คนไข้ใช้ Prexidine Mouthwash ตัวนี้ก็คือตัวลดแอนตี้แบคทีเรียใช่ไหมลดไมโครเบียลลงก่อนในช่องปากนะคะให้ทา 5% โพไลด์วานิช5% โพไลด์วานิชก็คือโพไลด์วานิชที่มีความเข้มข้นสูงมากใช่ไหมก็คือกระตุ้นการให้โพไลด์เข้าไปในช่องในผิวฟันนั่นแหละนะคะแล้วก็ทำการเพาะเชื้อเพาะเชื้อแบคทีเรียพวกนี้นะคะ2-4สัปดาห์นะคะจนกว่าเชื้อแบคทีเรียจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึงจะไปเดฟินิทีฟเฟดได้นะคะรูปนี้ก็คือเป็นการทำแครีคอนโทรลนะคะมีแครีผูกทุกซี่แล้วก็กรอทุกซี่รัวๆเลยนะคะเป็นหนึ่งถึงสองคอแดนนะคะแล้วก็
อุดด้วยจัสโอนูเมอร์ซีเมนต์ไปก่อนนะคะพอหลังจากที่เรานับเชื้อของคนไข้แล้ววัดพีเอชของคนไข้แล้วมันดีขึ้นแล้วนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนวัสดุที่เป็น GI ตัวนั้นที่เป็น intermediate เนี่ยด้วย permanent restoration ไม่ว่าจะเป็นresin composite นะคะหรือว่าซีนี้จะเป็นอาจจะต้องไปทำเป็นครอบแล้วหรือเปล่านะคะหรือว่ามีการ refer ไปในสาขาอื่นถัดๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็น endo cardio อะไรก็แล้วแต่กระตุ้นการในเนฟนิฟรีนเฟสแล้วก็อย่าลืมบอกให้คนไข้แปรงฟันนะคะแบบว่ากระตุ้นโอเอชไอตลอดเวลาแล้วก็แปรงฟันเวลาสามครั้งรวมถึงใช้ไหมฟันร่วมด้วยนะคะหมักฝรั่งไซริทอลถ้าคนไข้น้ำลายน้อยก็ปกติก็ให้ต่อไปนะคะแล้วก็ทา CCT ACT ตัวนี้ก็คือเป็นสารประกอบแคลเซียมกับฟอสเฟตนะคะให้คนไข้ใช้ทาหลังแปรงฟันนะคะตอนที่ก่อนนอน1วันก่อนmaintenance phase ของคนไข้ extreme risk ทำยังไงนะคะรีคอร์ทุก3เดือนหรือ high risk เนาะ OHI review OHI ทุกครั้งนะคะถ้าตัว live one niche อันนี้ก็เหมือน high risk จริงๆก็เหมือน high risk เลยนะคะแล้วก็ทำ carry assessment อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเพื่อที่เราจะเช็คว่าปัจจัยไหนยังคุมไม่ได้เราก็จะได้กระตุ้นคนไข้ต่อไปนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารนะคะโปรโตคอลการใช้ยาสีฟันก็แบบเดิมใช่ไหม 5,000 ppm นะคะ CVP ACP สารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตให้ไซริทอลคนไข้เป็นเขียวเหมือนเดิมนะคะตรวจเชื้อทุก6เดือนไบวิ่งทุก6ถึง12เดือนก็เหมือนไฮริสเหมือนกันนะคะก็คือคนไข้เอ็กซ์ตรีมริสที่เราปรับมาจนปรับอุดซี่ในช่องปากแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเขาจะคล้ายๆกับไฮริสแล้วนะแล้วก็เพื่อควบคุมไม่ให้มีแคริเกิดต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าแคริเราไม่ใช่การรักษาใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดเพราะฉะนั้นมันคือการคอนโทรลเท่านั้นตลอดชีวิตของคนไข้ตลอดชีวิตของคนเราทุกคนนะคะจะต้องมีการควบคุมโรคแครี่ในช่องปากตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแมเนจเมนต์ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คนไข้ไม่มีโรคฟันผุเพิ่มขึ้นมาเกิดขึ้นมาใหม่นะคะการแมเนจเมนต์ของเรามีตั้งแต่เริ่ม prevention ในฟันที่ไม่มีแคริตี้เรา prevention ถูกไหมไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่มีฟันผุกลับบ้านไปเลยไม่ใช่นะคะเราต้องมีความให้ความรู้คนไข้ต้องแปรงฟันยังไงใช่ไหมถ้ามี early lesion เรา remove ก่อนไอซีดัสก้อนหนึ่งก้อนสองหรือสามก็ได้นะคะซึ่งรีวินนะคะถ้าเกิดว่า small cavity cavity ยังเล็กๆเราก็มี minimal invasive restoration นะคะแล้วก็ถ้าแบบฟันแตกใหญ่มาก็คืออุดนั่นแหละนะคะแต่ถ้า cavity ยังเล็กเราก็ต้องคีบให้ cavity เล็กที่สุดเขาก็จะใช้พวกคำว่า minimal invasive minimal intervention อะไรต่างๆในการบูรณะฟันคนไข้ตารางนี้ก็เป็นการ manage carry เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นต่อในการดูแล carry นะคะจากสิ่งที่เราเจอนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนไข้มีอาหารรับประทานอาหารที่เป็น cardiogenic เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารใช่ไหมดูซิว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมอ่ะหนึ่งก็คือสองก็คือถ้าเกิดว่ามีเชื้อแบคทีเรียคาวเยอะใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีนับแล้วมีเชื้อแบบมีพวกเซตโตมิวแทนเยอะเนี่ยเราก็ให้พวกยาฆ่าเชื้อพริซิดีเจอพลาสเยอะให้คนไข้แปรงฟันไหมขัดฟันมันก็ตรงตัวนะคะถ้าเกิดว่าพื้นผิวมันเกิดว่าขุขระนอนคาวิเตตนะคะลัฟฟินเซอร์เฟสเราก็อาจจะให้ใช้ฟลูออไรด์นะคะแล้วก็สมูทเซอร์เฟสให้สมูทเทนเซอร์เฟสของคนไข้ให้มากขึ้นนะคะซาลิวาโคนอยก็ให้คนไข้ไปเคี้ยวหมากฝรั่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจอเซอร์เฟสที่มันมีsusceptible ต่อการเกิดแคลิเช่นพิษกับพิเชอร์ก็ทำการซิลแลนนะคะถ้าเจอรูเป็นแคลิเตตแล้วก็คืออุดนะคะก็คือตามนั้นเลยเนาะหรือว่าถ้าเจอรูเป็นแคลิเตตเนี่ยมันมี2อย่างนะคะ1ก็คืออุด2ก็คือให้ตัวซิลเวอร์แดมิงโฟไรด์นะคะซิลเวอร์แดมิงโฟไรด์ดูหมอจะได้เจอในวิชาอื่นๆวิชาถัดไปนะคะเจอ SDF เนี่ยคือซิลเวอร์แดมิงโฟไรด์ซึ่งเป็นฟลูออไรด์ที่มันมีความเข้มข้นสูงแล้วมันก็สามารถที่จะสต็อปแคริที่เป็นแคริเตตลีชั่นได้นะคะแต่ว่าสีมันจะเป็นสีดำแบบดำเมี่ยมเลยเพราะฉะนั้นก็เลือกคนไข้ที่ให้นะคะอาจจะเป็นคนไข้ที่มีอายุเยอะหรือว่ามีการมีคอมโพรไมซ์อย่างอื่นด้านสุขภาพช่องปากว่าจะเป็นคนไข้ CA หรือคนไข้อะไรที่มีได้รับการฉายรังสีอะไรต่างๆแล้วไม่เหมาะกับการกรอฟันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะให้เป็นการสต็อปแคริด้วยพวกซิลเวอร์แดมิงโฟไรด์ทีนี้เรามาดูอินเตอร์เวนชั่นแล้วเราจะพูดถึงแต่ละตัวว่าฟูไรยังไงเชื่อคืออะไรซาลิวาเพนเนชั่นยังไงเดชลี่ยังไงแมตติ้งเมโครเบียยังไงแล้วก็พวกนอนฟูไรมินเนอรัลเซอร์จีเนี่ยใช้ยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยฟูไรเลยนะเรารู้อยู่แล้วว่าฟูไรมันเป็นตัวที่สามารถทดแทนตัวเป็นตัวองค์ประกอบหนึ่งของไฮดรอกซีแอปาไทด์ได้ใช่ไหมเปลี่ยนเป็นฟูโรแอปาไทด์นะคะ
ตัวรายนี่เขาจะสะสมในฟันตั้งแต่ early mineralization เลยแล้วก็จะได้รับมากขึ้นนะคะจะได้รับก็รับมากคือเขาจะได้รับน้อยลงในจากตัวเองเพราะฉะนั้นมันต้องได้รับเอาเทสจากสิ่งที่เราได้รับอะไรจากการแปลงฟันเพิ่มนั่นเองนะคะมันถึงจะสามารถที่จะสะสมได้นะคะสะสมเพิ่มได้นะคะฟลูออไรด์เนี่ยที่อยู่บนผิวฟันนะคะมันจะเกิดจาก post eruption อยู่ที่มันผิวฟันมัน50ไมครอนนะคะมันจะมีฟลูออไรด์ที่เราจะเป็นจะต้องได้รับอัพเคปเข้าไปนะคะก็คืออย่างมันจะมีจากน้ำดื่มฟลูออไรด์นะคะนอนฟลูออไรด์ถ้าเกิดว่าคนไข้อยู่ในนอนฟลูออไรด์เนี่ยจะมีฟลูออไรด์ที่ประมาณ1,700 ppm นะคะส่วนฟันที่นอนeruptedทูธเนี่ยก็คือมีอยู่3,300 ppm เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราบอกว่าการที่ได้รับฟลูออไรด์จากภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องที่หลังจากที่ฟันขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะมันก็จะทำให้ฟันเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะความสามารถนะคะของฟลูออไรด์ในบนอีนาเมลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือลดการพลายของผลึกในกรดนะคะลดการพลายของอัพทายในกรดเพราะถ้าเราจำได้คือโฟโลวัทายจะละลายในpHต่ำกว่า 5.5 แต่ไม่ต่ำกว่า 4.5 เนี่ยฟลูออไรด์ยังไม่ละลายใช่ไหมจะมีแค่ไฮโดรเซปทายที่ละลายนะคะจากเลคเชอร์ที่แล้วหมอแล้วก็ตัวสิ่งที่บอกว่าฟลูออไรด์จะแทนหมู่ OH นะคะกลายเป็นฟลูออไรด์ก็เหมือนเดิมนะละลายได้ยากกว่าไฮโดรเซปทายนะคะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ในช่องปากมันจะช่วยกระตุ้นการคืนกลับของแร่ธาตุพวกนี้คือมันมีแร่ธาตุมากมายที่อิ่มตัวให้เลือกดึงกลับไปซ่อมแซมเนื้อฟันนั่นเองนะคะมันก็จะพอมีการละลายของแร่ธาตุในเซลล์ของฟันไปในกรดมันก็จะมีฟลูออไรด์กลับมาทดแทนอย่างรวดเร็วนะคะเป็นการต่อสู้กันสองทางนั่นเองเขาบอกว่าเอฟเฟกต์ของฟลูออไรด์ในเดนทัลคลางนะคะในเดนทัลคลางเนี่ยถ้ามีฟลูออไรด์อยู่20 ppm ในการจัดการทดลองเนี่ยเขาสามารถที่จะยับยั้งการสร้างกรดจุลินทรีย์ได้มากกว่า40 ppm จะลดการสร้างเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์โพลีไซคลายได้ที่เป็นโครงสร้างของฟันใช่ไหมจากที่แล้วเหมือนกันนะหมอนะถ้ามีอยู่ที่100 ppm นะคะยับยั้งการเจริญของเอสยูแทนทีนี้เขาบอกว่ามันมีการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าฟลูออไรด์มันมีความสามารถในการที่จะลดการเกิดฟันผุจริงๆนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทดลองนะคะในหมู่บ้านหนึ่งเป็นคลาสสิกเปเปอร์นะตั้งแต่ปี1966แล้วนะคะคือเป็นคลาสสิกที่ว่ายังไงนะมันดียังไงนะคะเขาบอกว่าคนเขาเป็นทดลองนับจำนวนเซอร์เฟซที่มีฟันผุเซอร์เฟซที่ไม่อันนี้ก่อนไม่ผุก่อนเซอร์เฟซที่ไม่ผุเซอร์เฟซที่มีไวท์สปอตดีชั่นแล้วก็เซอร์เฟซที่มีรูนะคะเขาวัดตอนคนไข้ที่อายุ8ปีนะคนเขาเข้าไปตอนคนไข้อายุ8ปีนะเรียกเด็ก8ปีทั้งหมดมาวัดนะคะก็วัดนับนะคะเจอฟันที่ซาว93มีไวท์สปอต72แล้วก็มีรูแหลก9นะคะหลังจากนั้นก็คนไข้ก็ใช้เวลาผ่านนะคะแล้วก็ใช้เวลาไปแล้วคนไข้เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านที่มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มเพราะฉะนั้นคนไข้ได้รับฟลูออไรด์ทุกวันแน่นอนนะคะจากน้ำดื่มที่ในที่พักอาศัยของคนไข้นะคะก็จะเห็นว่าเขากลับไปทีตอนคนไข้อายุ15ใช่ไหมเขาบอกว่าคนไข้ที่อายุ15เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจากไวท์สปอตเลชั่นก็คือเริ่มเป็นไอซีดาร์ก็สกอร์1หรือ2ใช่ไหมคะสามารถกลับไปเป็นซาวอินเมลได้37เลยนะคะสามารถยังคงเป็นไวท์สปอตเลชั่นเหมือนเดิมอยู่ที่26และมีแค่9 cavity 99ไวท์สปอตเท่านั้นที่โปรเกรสไปเป็นรูไปเป็นรีชเป็นรูแล้วนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพวกนี้พวกการที่มีฟลูออไรด์ในน้ำดื่มเนี่ยมันช่วยที่จะรีมินเนอไรเซชันกับไวท์สปอตรีชันได้จริงๆนะคะแต่หมอดูว่าถ้าเกิดว่าแคปิเตตแล้ว19รีชันที่เป็นรูแล้วอย่างไรมันก็ยังจะเป็นรูต่อไปถูกไหมคะมันไม่สามารถที่จะช่วยรีมินกลับมาได้แล้วในเมื่อมันมีรูเกิดขึ้นแล้วนะคะซิสเตมิกฟลูออไรด์นะคะถ้ามีฟลูออไรด์ในน้ำนะคะฟลูออไรด์ในน้ำดื่มนะคะลดปริมาณการเกิดฟันผุได้ 50-60% นะคะถ้าคนไข้ได้รับซัพพลีเมนต์ฟลูออไรด์นะฟลูออไรด์เม็ดในเด็กนะคะลดฟันผุได้ 10-80% นะคะนอกจากนั้นแล้วซิสเตมิกฟลูออไรด์ก็ยังมีฟลูออไรด์ที่อยู่ในอาหารหรือว่าในนมและในเกลือนะคะแล้วแต่คอมมูนิตี้เขานะคะที่เขาพยายามที่จะส่งเสริมการลดการเกิดฟันผุในประชากรนะคะสำหรับ topical ฟลูออไรด์นะคะเมื่อกี้เป็น systemic ฟลูออไรด์ที่เป็นฟลูออไรด์ที่ได้รับการผ่านเข้าไปใช่ปะอันนี้เป็น topical ฟลูออไรด์นะก็คือเป็นฟลูออไรด์ที่ใช้ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากหรืออะไรนะคะถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันจะมี2ความเข้มข้นด้วยกันนะคะก็คือโดสที่เป็น 0.05% โซเดียมฟลูออไรด์นะคะ 0.05 เนี่ยบ้วนทุกวันนะคะ
ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 0.2 โซเดียมฟูลไรด์มวลทุกวีคนะคะลดฟันผุได้ 30-40% ยาสีฟันฟูลไรด์นะคะเราแนะนำที่มีความเข้มข้นอยู่ที่ 1,000-1,500 ใช่ไหมถ้าจะให้ดีตอนนี้ก็ 1,450 นะคะลดฟันผุได้ 20% นะคะแปรงทุกวันส่วนท็อปปิคอลฟูลไรด์แบบที่เป็นหมอให้นะคะก็จะมีโซเดียมฟูลไรด์ 5% ตัวนี้เป็นวานิช 5% โซเดียมฟูลไรด์ความเข้มข้นสูงลดฟันผุได้ 30% นะคะ 1.23 แอซิดูเลตฟอสเฟตฟูลไรด์ก็คือเป็นฟูลไรด์ที่ในภาคเด็กที่เป็นฟูลไรด์เจลอ่ะใครเคยกัดฟูลไรด์เจลตอนเด็กๆบ้างรสส้มรสองุ่นอะไรนะที่เป็นเจลๆนะคะก็คือตัว 1.23% แอซิดูเลตฟูลไรด์ฟอสเฟตฟูลไรด์นะคะลดฟันผุได้ 40-50% นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกฟูลไรด์ที่เป็นฟูลไรด์ในเดนทัลเรสโทเรชั่นอีกนะคะก็คือพวกกราฟิโอโนเมอร์ซีเมนต์หรือว่า GI นั่นเองนะคะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัว Previdence 5000 Plus เนี่ยมันเป็นยาสีฟันที่บอกว่าเป็น 5000 mg ฟูลไรด์นะคะใช้สำหรับผู้ป่วยที่เป็น High Risk หรือ Extreme Risk ไปเลยนะคะต้องเป็นยาสีฟันที่เป็นหมอจ่ายเท่านั้นนะคะจะไม่ได้มีขายตามร้านขายยานะคะเพราะว่าเนื่องจากมีความข้นของฟูลไรด์สูงมากนะคะคือมันจะมีความข้นอยู่ที่ 1.1% โซเดียมฟูลไรด์นะคะสูงมากสำหรับไปใช้เองนะหมอคือ 1.1% สำหรับกลับไปใช้เองที่บ้านนี่เรียกว่าสูงมากแล้วนะคะแล้วก็ใช้สำหรับคนไข้ไฮเท่านั้นลดการผุได้ 32% นะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นตารางสรุปฟูลไรด์นะคะที่อยู่ตรงเมื่อกี้แหละนะถ้าหมอดูเข้าใจหมอก็จะเข้าใจว่าเอ้ยฟูลไรด์มันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จ่ายแบบไหนบ้างนะคะเรามาเอาขั้นตรงนี้คำว่า professional นะคะใต้ professional ใต้ professional ก็คือหมอจ่ายนะส่วนด้านบนนี้ก็คือคนไข้นำไปใช้เองนะคะข้างล่างคือหมอจ่ายข้างล่างผู้บนคนไข้นำไปใช้เองนะคะถ้าหมอจำง่ายๆเลยก็คือถ้ามีความเข้มข้นที่มันค่อนข้างสูงหน่อยมันจะเป็นหมอต้องหมอจ่ายละนะคะตัวที่ความเข้มข้นต่ำสุดที่หมอจ่ายก็คือตัวแอซิดูเลตฟอสเฟตฟูลไรด์ 1.23% ตัวนี้ก็คือตัวฟูลไรด์เจลนั่นเองนะคะถ้าสูงไปกว่านี้ก็คือหมอทาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นฟูลไรด์โซลูชั่น 2% 5% ฟูลไรด์วานิชนะคะสแตนดาร์ดฟูลไรด์ 8% หรือว่าซิลเวอร์แดมีฟูลไรด์ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นฟูลไรด์ที่แบบความเข้มข้นสูงมากนะคะตัวนี้ก็คือที่บอกว่าใช้สำหรับทาแคมเปญเดชั่นที่มันหยุดสต็อปไปเลยนะคะจะสามารถมีความสามารถในการ erase carry นะคะมีการลบ carry reduction ได้ถึง 96% นะมันสูงมากส่วนตัวที่คนไข้ได้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นยาสีอันสองอันแรกเป็นน้ำยาบ้วนปากใช่ไหมคะ 0.2 กับ 0.05 เนี่ยเป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะแล้วก็ toothpaste นะคะ toothpaste ก็คือถือที่ประมาณ 1,000-1,450 ppm นะคะแล้วก็ตัว 5,000 ppm ก็คือเป็นยาสีฟันที่เป็นหมอจ่ายใช่ไหมเมื่อกี้สำหรับไฮริสนะคะก็หมอดูจุดตัดเอาไว้ที่ตัว 1.23% โซเดียมฟูลไรด์ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าสูงไปยังไงหมอก็ต้องจ่ายละนะคะก็คือตัว 1.23 ก็คือเป็นฟูลไรด์เจลที่เราใช้ตอนที่ฟูลไรด์เจลที่หมอใช้ตอนที่หมอไปหาหมอตอนแบบคุยฟูลแล้วเพื่อฟูลไรด์ก็คือยาเนี่ย 1.23% นะแอซิดูเลตฟอสเฟตฟูลไรด์นะทีนี้หลักการในการใช้ฟูลไรด์สมมติเราได้กลับไปใช้ที่บ้านมีน้ำยาบ้วนปากมีแปรงสีฟันมียาสีฟันด้วยเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้แค่ปริมาณที่กำหนดนะคะใช้เฉพาะที่ไม่กลืนเข้าไปนะคะใช้ปริมาณน้อยแต่ถี่ตลอดวันนะคะเพื่อยกระดับฟูลไรด์ถ้าเรามี2อย่างเนี่ยให้เราใช้ห่างกันอย่างน้อย30นาทีถึง2ชั่วโมงนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปากหรือยาสีฟันก็ควรจะงดกินอาหารหรือกินน้ำนะคะ30นาทีนะคะให้ฟูลไรด์มันได้ทำงานอยู่ในช่องปากอย่างน้อย30นาทีความสามารถในการลดฟูลไรด์ในความสามารถในการลดฟันผุของฟูลไรด์เนาะตัวฟูลไรด์เนี่ยมันลดฟันผุได้อยู่ที่ 21% ในออฟฟิเชียลแคลรีค่อนข้างน้อยออฟฟิเชียลแคลรีก็คือลักษณะอนาโตมีของเขาเป็นฟิตพิทแอนด์ซิเชอร์ใช่ไหมคะถ้าหมอจำได้เนาะลดพ็อกซิมอลแคลรีได้ 55% พ็อกซิมอลแคลรีเป็นสมูทเซอร์เฟซของ2ด้านที่ฉีกกัน60% ได้ในสมูทเซอร์เฟซคาริกนะคะนี่ก็อาจจะเป็นฟันหน้าที่มันเป็นสมูทเซอร์เฟซนะคะแล้วก็ลดได้60%นะคะทีนี้มันลดได้ค่อนข้างน้อยออฟฟิเชียลคาริกนะมันก็เลยต้องมีหลักการอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดฟันผุด้านออฟฟิเชียลคาริกนั่นก็คือการทำซีลานนั่นเองนะคะหรือการเคลือบหลุมร่องฟันนะคะการเคลือบหลุมร่องฟันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นฟิสิกอลแล้วก็เคมีคอลแบเรียร์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปสะสมไม่ให้แบคทีเรียแล้วก็พลาสเนี่ยเข้าไปสะสมหรือผลิตกรดอยู่บนพิษแอนติเชอร์หรือบนฟันของนั้นได้นะคะ
เนื่องจากว่าพิกันฟิชเชอร์เนี่ยมันมีลักษณะที่มันคืออยู่ขยะเนาะมันก็เลยมีการสะสมของพลาสติกได้ง่ายคลอไรด์ก็เลยมีผลกับการป้องกันการผุบริเวณนี้ได้น้อยนะคะเอฟเฟกต์ของซีแลนด์นะคะเอฟเฟกต์ของการควบคุมน้ำตาลก็คือ1เป็นเมคานิคอลซีลพิกกับฟิชเชอร์เพื่อไม่ให้แอซิดแอทแทคเข้าไปบนผิวฟันนะคะไม่ให้บคทีเรียเจนิกไบโอฟีมมาสะสมไม่ให้พาร์คมาสะสมไม่ให้แบคทีเรียมาสร้างบ้านตรงนั้นนะคะแล้วก็พอพิเดนฟิชเชอร์มันตื้นขึ้นก็แปลงง่ายด้วยใช่มั้ยคนไข้ก็กําจัดพวกเศษอาหารที่แปะอยู่บนนั้นเนี่ยออกไปได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงเวลาเคี้ยวมันก็จะโปร่งมากขึ้นมากกว่าการที่มีอนาโตมีที่มันเป็นกระอยู่ซิลแลนเนี่ยมีเรซินซิลแลนนะคะโดยนี่คือแมทเทียลที่ใช้นะแมทเทียลที่ใช้เนี่ยก็จะมีเรซินซิลแลนนะคะแล้วก็กราซิโอโนเมอร์ซิลแลนหมอจำได้กราซิโอโนเมอร์ก็คือตัวที่ความสามารถในการปกปิดตัวร้ายนั่นแหละนะคะตัวเรซินซิลแลนเนี่ยราคาเรซินคอมโพสิตนะเรซินคอมโพสิตก็คือวัสดุที่หมออุดฟันทั่วไปใช่ไหมเรซินซิลแลนเนี่ยมันจะมีความเป็นเรซินนะคะคล้ายเรซินคอมโพสิตก็คือโครงสร้างของเขาก็คือจะเป็นพวกบิสจีเอ็มเอเรซินนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะมีการใส่ฟิลเลอร์นะคะเพิ่มความแข็งแรงเนาะถ้าเป็นกราซิโอโนเมอร์นะคะมันก็จะเป็นวัสดุที่มีความสามารถหลักๆของมันก็คือถ้าหมอจำเป็นต้องมาเชื่อได้เนาะฟลูออไรด์รีลีสนะคะปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้นะคะบอนกับเนื้อฟันแบบเคมีคอลบอนนะคะมีการเป็นเรียกว่าแอซิดเบสรีแอคชั่นนะคะมีการแลกเปลี่ยนประจุนะคะลบกับบวกใช่ไหมแล้วก็เกิดการบอนกับเนื้อฟันโดยตรงเลยนะคะแล้วก็มีความหนืดมากกว่าเรซินนะคะไหลแผลได้น้อยกว่าแล้วก็มีการสึกได้มากกว่านะคะสึกเวลาใช้งานจะสึกได้มากกว่าเพราะฉะนั้นตัวด้านบนเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่านะถ้าเป็นเรซินจะมีความแข็งแรงมากกว่าแต่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ไม่ได้ใช่ไหมปกติแล้วเราก็มักจะซีลอะไรบ้างนะคะเราก็มักจะซีลด้านออคูโซพิกแอนด์ฟิชเชอร์ที่เป็นฟันน้ำนมก็ได้หรือฟันแท้ก็ได้นะคะของเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะส่วนมากก็คือถ้าฟันขึ้นไม่เกิน4ปีนะคะถ้าเกิดว่าฟันมันขึ้นมาอายุสมมติฟันขึ้นตอนอายุ7ขวบนะคะเราก็นับไปถ้าคนไข้อายุ8 9 10 11นะนั่นก็คืออายุระหว่างเนี้ยนะคะก็ยังซีลได้อยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาร์เอสพิกแอนด์ฟิชเชอร์พิกแอนด์ฟิชเชอร์ที่มันมีรอยดำใช่ไหมแต่มันไม่ผุแล้วอย่างเงี้ยนะมันเลิกแล้วคนไข้ดูยังแปลงไม่ได้ยังมีพลาสสะสมบริเวณนั้นเยอะก็สามารถที่จะพิจารณาซีแลนให้คนไข้ได้นะคะต่อมานะคะก็คืออาหารที่ทานนะคะอาหารที่เรื่องอาหารที่ทานเวลาเราคุยกับคนไข้เราก็ต้องมีการซักประวัติทั้งชนิดอาหารความหวานใช่ไหมแล้วก็ความถี่นะคะความถี่ในการได้รับอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ไฮริสก์มากๆเอ็กซ์ตรีมริสก์มากๆเราก็อาจจะต้องบอกแจ้งคนไข้ว่าคนไข้อาจจะต้องใช้สารให้ความหวานอย่างอื่นแทนน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นไซริทอลหรือว่าซอร์บิทอลนะคะไมโครเบียลนะคะการที่เราจะดูแลไมโครเบียลหรือว่าพวกแบคทีเรียที่อยู่บนฟันเนี่ยนะคะคือเราถือว่าโรคฟันผุเป็นอินเฟคชันดีซีใช่ไหมเพราะมันคือการติดเชื้อจากแบคทีเรียจากการที่เราควบคุมแบคทีเรียในช่องปากไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักในการดูแลเป็นแบคทีเรียคือเราต้องควบคุมเชื้อที่มันอยู่ในช่องปากให้มีระดับต่ำนะไม่ว่าจะเป็นการแปรงฟันนะคะแปรงฟันนะคะหรือว่าใช้แอนตี้ไมโครเบียลเรจเจนในลายที่มันซีวีค่อนข้างซีเวียนะคะหรืออีกอินโทเรนชั่นนึงเขาบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันไปเลยนะคะสร้างภูมิคุ้มกันไปเลยเป็นลักษณะอิมมูโนเลยแต่ตัวนี้จะเล่นใหญ่ไปนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูนะคะแปรงฟันก็กำจัดพลาสใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้ผลของฟลูออไรด์ยาสีฟันในการยับยั้งไมโครเบียลด้วยนะคะส่วนน้ำยาพ่นตัวสารแอนตี้ไมโครเบียลที่ได้รับในช่องปากเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกที่เป็นมาในรูปแบบของน้ำยาพ่นปากนะคะอย่างเช่นคลอไรซิดีนที่เป็นน้ำยาพ่นปากคลอไรซิดีนเนี่ยก็ลดเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียในช่องปากได้นะคะก็ตัว C20 ตัวนี้ก็มีขายในร้านขายยานะคะแล้วก็เป็นตัวที่ใส่ให้คนไข้บ่อยนะคะเพื่อลดจำนวนแบคทีเรียนะถ้าคนไข้คนไหนมีในคนไข้คนไหนเนี่ยจำเป็นแล้วก็มีลักษณะที่เป็นไฮริสแคริกนะคะเราจะใช้กับ high risk carrier เท่านั้นนะหมอเราจะไม่ใช้ฟุ่มเฟือยคลั่งเคลือนนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดมันฆ่าแบคทีเรียในช่องปากเราไปหมดมันจะเกิดอะไรถ้าหมอจำได้ opportunistic infection ใช่ไหมคะพวกเชื้อราใช่ไหมคะถ้าเราใช้พวก antibiotic พวกนี้เป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็น antibiotic ที่หมอทานตอนหมอป่วยหรือว่าหมอเป็นลักษณะของน้ำยาพ่นปากก็ตามนะคะมันก็จะมีพวกเชื้อราพวก candida เนี่ยเป็น opportunistic infection ขึ้นมาในกรณีที่ไม่มีแบคทีเรียในช่องปากของเราเลยใช่ไหมอย่าลืมว่าแบคทีเรียบางตัวเป็น normal flora ที่มันช่วยเหลือเรานะคะอิมมูโนนะคะอิมมูโนเนี่ยมันไม่ได้คิดหรอกแต่ว่ารู้จักไว้หน่อยนะการว่ามันมีอยู่นะคะเขาก็พยายามที่จะแบบให้แบบมีการแบบฉีดวัคซีนแอนตี้แคริเอลวัคซีนแอนตี้แคริทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีเป็นสร้างเป็นแบบ active immunity นะคะกับ passive นะคะ
active เนี่ยก็คือให้เป็นการกระตุ้นที่ร่างกายจะสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนนะคะคือให้แอนติเจนของ SBU แทนเข้าไปเลยนะคะก็จะมีแบบรับประทานไม่ได้ฉีดไม่ได้ส่วน passive นะคะก็คือจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้แอนติบอดีแก่ร่างกายของเรานะคะมันก็จะมีมาวอชก็มีนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวในพวกวัคซีนแคลรี่เลยเนี่ยทั้งหลายมันเป็นคล้ายๆกับวัคซีนโควิดใช่ไหมเขาบอกว่ามันชอบเกิดคอสเรียคชั่นกับกล้ามเนื้อหัวใจนั่นนู่นนี่นะคะซึ่งมันก็ดูเล็กใหญ่ไปนิดนึงเมื่อเทียบกับการใช้ฟลูออไรด์ในน้ำดื่มอะไรเงี้ยที่มันถึงฟลูออไรด์ในแปรงยาสีฟันที่มันใช้ได้ดีอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะก็คืออาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดต่อมาตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวพวก CPP AGP ใช่ไหมสารประกอบประเภทแคลเซียมกับฟอสเฟตใช่ไหมคะตัวสารประกอบประเภทแคลเซียมกับฟอสเฟตตัวนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นมีหลายแบบเนาะตัว C กับ P ทั้งหลายเนี่ยมันคือแทนแคลเซียมกับฟอสเฟตทั้งนั้นแหละนะคะ CPP AGP ก็คือตัวย่อมาจากCaseinพอโตไทด์สเตบิไลซ์แคลเซียมฟอสเฟตนะคะอีกตัวนึงก็เป็นพวกรีคาเวนถ้าหมอเคยเจออะไรยาหมักฝรั่งไตเดนรีคาลเดนอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้คำว่ารีคาลก็คือรีคาลซิฟิเคชันก็คือให้แคลเซียมคนไข้กลับเข้าไปในผิวฟันนั่นเองนะคะพวกหมักฝรั่งคุณก็อยู่ในรูปแบบของยาสีฟันอยู่ในรูปแบบของหมักฝรั่งตัวนี้ก็มีนะคะส่วนในตัวอีกตัวนึงก็คืออะทูดมูดนะคะตัวทูดมูดตัวนี้ก็เป็น CPP ACP เช่นเดียวกันนะคะตัวทูดมูดเนี่ยเขามักจะจ่ายคนไข้ที่จัดการพวกไวท์ลีชั่นนะคะถ้าบางคนเคยจับฟันติดแบ็กเก็ตมาแล้วแบบมีไวท์สปอตอยู่บนผิวฟันทั้งหลายเนี่ยบางทีหมอฟันเขาก็จะจ่ายตัวนี้นะคะทูดมูดให้คนไข้ไปทานะคะเพื่อที่จะทำการกระตุ้นรีมินเนอไรเซชั่นแล้วก็ลดพวกไวท์สปอตลีชั่นได้นะคะอีกตัวนึงที่เป็นเกี่ยวกับแคลเซียมกับฟอสเฟตนะคะก็คือตัวอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตนะคะเป็นอันสเตบิไลซ์อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตนะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบของน้ำยาสีฟันก็มีนะใส่พวกบางยาสีฟันบางประเภทก็พยายามจะใส่นอกจากโฟลายแล้วก็พยายามจะใส่พวกนี้แหละ CPP ACP หรือว่า AP ACP เนี่ยเข้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะใส่เป็นยาสีฟันคลินโป 5,000 นะคะของ 3M นะคะตัวคลินโป 5,000 นอกจากมีโฟลาย 5,000 ppm นะคะหรือว่า 1.1% โซเดียมโฟลายแล้วเนี่ยเขายังใส่ไตรแคลเซียมฟอสเฟตเข้าไปด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าพอเอามาเทียบกับยาสีฟันปกตินะรูปการสูญเสียแร่ธาตุนะคะในของฟันที่ใช้ยาสีฟันทั้งหมด4ประเภทนะคะตัวราย100 ppm 1,100 ppm 5,000 ppm กับ 5,000 ppm ที่มีโซมีไตรแคลเซียมฟอสเฟตเข้าไปด้วยนะคะก็จะเห็นว่าตัวที่ลดการสูญเสียของแร่ธาตุได้มากที่สุดก็คือคอมบายไปเลยทั้ง 5,000 ppm แล้วก็มีไตรแคลเซียมฟอสเฟตที่กระตุ้นการคืนกลับของแคลเซียมกับฟอสเฟตอยู่บนผิวฟันด้วยนะคะทีนี้ไอ้ตัวแคมบ้ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับโปรโตคอลเมื่อกี้นี้แหละนะคะเจอแคมบ้าเนี่ยในนี้ก็พูดถึงเรื่อง management ตารางที่เรามาให้ดูนี่คือเป็น management แล้วนะคะเป็นไกด์ในการ management ว่าถ้าเราเจอคนไข้เราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะน่ะเขาก็จะแบ่งคนไข้เป็น low risk moderate risk แล้วก็ high risk ที่เรารู้ใช่ไหมแล้วก็จะมี extreme risk ที่อยู่ท้ายสอบติ่งท้ายสุดขึ้นมานะคะส่วนมาก extreme risk เราก็มักจะเกิดในคนไข้ที่ dry mouthไอที่ได้รับการใช้รังสีมาหรือได้รับยาที่ต้องทำให้น้ำลายน้อยเป็นประจำนะคะก็จะเกิด extreme risk ขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็น high risk หรือ extreme risk จะไบวิ่งทุกอันแรกเลยคือไบวิ่งนานแค่ไหนอ่ะไบวิ่งทุก6เดือนเนี่ยนี่คือเป็นตารางที่ช่วยหมอว่าหมอจะมีเห็นคนไข้แต่ละคนยังไงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ถ้า low risk ก็อาจจะปี2ปีถึง3ปีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็น moderate risk อาจจะปีครึ่งถึง2ปีแบบนี้นะคะในการรีคอร์นะคะปกติถ้าเป็น high risk หรือ extreme risk รีคอร์ทุก3เดือนใช่ไหม3-4เดือนนะคะhigh risk จะเรียกว่า3เดือนก็ได้ไม่ใช่ว่า3เดือนไม่ได้ moderate risk 4-6 เดือนนะคะส่วน low risk 6-12 เดือนในท้ายตารางที่เราเอ๊ะที่เรามีป่ะมีนะคะท้ายตารางสีฟ้าๆที่เราพูดไปก่อนหน้าแล้วแต่นี้จะละเอียดกว่าเดิมนะคะซาลิวาเทต้องทำไหมนะคะจำเป็นต้องให้คลอริซิดีนไหมนะคะก็คือปกติคลอริซิดีนเนี่ยเขาบอกว่าจะให้เมื่อเราไปทำซาลิวาโฟกับแบคทีเรียเค้าก่อนเห็นไหมถ้าเกิดว่ามีการแบคทีเรียเค้าแล้วมันสูงเนี่ยพวกไฮริสต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการให้น้ำยาบ้วนปากคลอริซิดีนนั่นเองนะคะก็มักจะให้ในคนไข้ที่เป็นไฮริสกับเอ็กซ์ตรีมริสนะคะโฟลายนะคะ1-5,000 ppm หรือ1เหมือนคล้ายๆเดิมอ่ะนะ 1.1% โซเดียมโฟลายนี่ก็จะให้อยู่5,000 ppm ในไฮริสตรีมริสนะคะอาจจะมีการให้น้ำยาบ้วนปากในคนไข้นี่น้ำยาบ้วนปากฟูไรแบบเดลี่นะคะในคนไข้ที่โมเดอเรทริสได้นะคะ
เนาะ pH control ใช้ pH control คือปรับ pH ในช่องปากมักจะใช้แค่คนที่เป็น extreme risk เนาะแล้วก็แคลเซียมฟอสเฟตซัพพลีเมนต์ให้ไหมนะคะแล้วก็ซีแลนเมื่อใดนะคะปกติซีแลนโปรโตคอลเขาจะให้ไปดูที่ไอซีดาเรามาดูที่ไอซีดาหรือยังเราไปดูอันนี้คือเป็นอินดิเคชันง่ายๆว่าเราจะอุดเมื่อไหร่ยังไม่มีอุดเลยใช่ป่ะยังไม่ทันได้อุดเลยนะคะเขาบอกว่าเรามักจะอุดเมื่อลีชั่นนั้นของคนไข้เนี่ยเกิดเราตรวจเป็นซี่ปานละไอซีดาสกอร์ละทีนี้ไอซีดาสกอร์นี่นะคะทีนี้นอกจากไอซีดาสกอร์แล้วยังมีอะไรมาช่วยดูเพิ่มขึ้นได้นะคะหนึ่งก็คือคนไข้บอกว่ามีอาการเสียวนะคะเมื่อทานน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าของหวานนะคะหรือเป็น proximal lesion นะคะหรือ occlusal lesion ก็ตามที่มันถึงเดนทีนอันนี้ก็คือจากไอซีดาสกอร์เนาะแล้วก็เราพยายามที่จะหยุดลีชั่นนี้แหละเอาด้วยการให้โฟไลด์สัพพลีเมนต์แต่พอคนไข้กลับมาอีกทีแล้วลีชั่นมันใหญ่ขึ้นจากแคลวิตอนแคลวิเตตเป็นแคลวิเตตไปแล้วนะคะหรือว่าคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีที่บ้านนะอาจจะเป็นคนไข้ที่มีปัญหามีความพิการบางอย่างนะคะใช้การแปรงฟันไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดูแล้วอุดไปดีกว่าจะดีกว่าคนไข้มากกว่าให้คนไข้แบบคนไข้กลับไปใช้นั่นนี่เถอะอะไรเงี้ยแต่กลับไปคนไข้ไม่สามารถกลับไปใช้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะที่มีช่องว่างของฟันที่อาจจะทำให้มีเหมือนมีรอยแคลวิตี้ที่มันหายไปแล้วมีช่องว่างที่จะทำให้เกิดการลงของฟันเข้ามาใน proximal นั้นนะคะหรือว่าความสวยงามใช้ยิ้มแล้วมีร่องรอยที่อาจจะ inactive เป็นสีดำเป็นอะไรเช่นหรือจะเป็นสีดำปี๋เลยอยู่บนคออยู่บนแบบฟันหน้าอะไรเงี้ยค่ะคุณไข้ก็อาจจะ request นะคะในการปลูกได้เนาะตารางนี้ก็คล้ายๆกันนะคะตารางนี้เขาก็จะมีการบอกว่าลักษณะของคลินิคอลของ enamel lesion นะคะว่าในตรวจในช่องปากแล้วเนี่ยเป็นยังไงจะต้องให้อะไรบ้างอุดไหมแล้วก็รักษายังไงนะอันนี้ไม่จำเป็นเท่าไหร่หมอไปดูเล่นๆเอาละกันนะคะเพราะว่ามันคล้ายๆกับอันนี้แหละนะคะอันนี้จะชัดเจนยิ่งกว่านะคะก็คือเป็น carry management lesion นะคะ management lesion แล้วเมื่อกี้เรา management คนไข้ไปแล้วที่บอกว่าคนไข้ตารางเขียวแรกอะเป็นการ management คนไข้ไปแล้วว่ากลับมาไปวิ่งทุกกี่เดือนให้อัพยาสีฟันโฟไลด์ไหมให้โฟไลด์เท่าไหร่ใช่ไหมให้ฟลูออกซิดีนให้น้ำยาบ้วนปากไหมนะคะน้ำยาบ้วนปากแบบแอนตี้ไมโครเบียลไหมนะคะทีนี้เรามาดูลีชั่นแล้วนะคะแคมบ้าเขา manage ลีชั่นยังไงบ้างนะคะคือเขา manage ลีชั่นในซีดาสกอร์ 0-6 นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังเอาการ low risk moderate risk แล้วก็ high risk active risk ของคนไข้เนี่ยมาประกอบกับการปลูกฟันแต่ละซี่ด้วยนะคะเนาะส่วนมากแล้วถ้าหมอเห็นดูจากหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสกอร์3เนี่ยไอ้คำว่าซิลแลนก็คือเครื่องดูดน้องฟันใช่ไหมไอ้คำว่าซิลแลนเนี่ยจะยังอยู่ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นสกอร์4เห็นไหมถ้าเป็นสกอร์3อาจจะยังซิลแลนอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเริ่มอุดก็ต่อเมื่อเนี่ยมันจะเริ่มอุดตรงสกอร์3เหมือนกันนะสกอร์3เนี่ยมันสามารถที่เป็นสีส้มๆเนี่ยมันพิจารณาได้ว่าอาจจะพิจารณาเป็นคนไข้รายบุคคลไปว่าจะอุดหรือจะซิลแลนนะคะจะอุดหรือจะซิลแลนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นสกอร์4เป็นต้นไปเนี่ยที่มันเริ่มมีเงาดำข้างใต้เนี่ยระบุชัดเจนว่ามีแคลรีหรือเนื้อเดนทีนแล้วใช่ไหมสกอร์4ก็คือยังไม่เป็นรูมันไม่แคลเป็นแคลิเตนิดๆแต่ว่ายังไม่เป็นรูใหญ่โตแล้วก็เห็นเป็นเงาดำข้างใต้นะคะก็มันจะเริ่มขุดแน่นอนนั่นเองนะคะนอนแคลิเตดีชั่นถ้านอนแคลิเตดีชั่นก็รีมินใช่ไหมดีมินก็คือให้ซัพพลีเมนต์ต่างๆในตารางแรกนะคะแล้วก็มินิมอลอินเวสซีฟแต่ถ้าเกิดว่าแคลวิเตตไปแล้วเราก็จะทรีทเมนต์แบบพรีเซิร์ฟิงก็คือรักษาเนื้อฟันให้ได้มากที่สุดนะมินิมอลเทอร์เวนชั่นนั่นเองนะคะทีนี้เรามารู้จักตัวนี้นิดนึงนะคะตัวนี้เป็นเรซินอินฟิวเซชันเทคนิคซึ่งกำลังค่อนข้างที่จะกำลังมานะคะในยุคนี้นะคะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่แต่ว่าเหมือนเริ่มจะมีการพูดถึงมากขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะก็คือเป็นการรักษาโดยไม่ต้องกรอฟันนะคะเป็นการรักษาแบบฟิลเป็นการขุดฟันอย่างหนึ่งแต่ไม่ต้องกรอฟันนะคะมาดูว่ามันใช้ยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรซินนะคะมันทำมาจากเรซินมาตามชื่อมันคือเรซินอินฟิวเซชันอินฟิวเซชันก็คือให้มันฟิลเข้าไปตามรูพอเล็กๆที่เกิดดีมินออกไปนั่นเองนะหมอนึกสภาพลีชั่นพวกนี้จะใช้ในกรณีที่เป็นไอซีดาสกอร์1 2หรือ3นะคะก็คือเป็นไอซีดาสกอร์ที่อยากฟันมีรูพุนแล้วใช่ปะเกิดการรีมินอลไลเซชันออกไปแล้วเนื้อฟันจะเป็นขาวขุ่นเช่นนึกสภาพง่ายๆคือเพิ่งตัดฟันมานะคะถอดแบ็กเก็ตออกแล้วมีไวท์ลีชั่นเป็นเหมือนรีมินออกไปนะคะอยู่ที่ผิวฟันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรซินที่เอาไว้
ฟิลเข้าไปในรูนั้นโดยที่หมอไม่ต้องเอาหัวกรอไปกรองเนื้อฟันออกเลยนะคะแล้วก็มันก็จะใช้เนี่ย capillary action ในการโฟลว์ของเรซินที่มีความหนืดต่ำเข้าไปในเนื้อฟันที่ tooth structure loss นะคะตัวอย่างก็อย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเป็น white spot lesion ก็จะเป็น white spot lesion ที่ยังไม่เป็นรูนะเห็นไหม not cavitate นะนะคะมันไม่สามารถที่จะฟื้นฟูผิวคืนมาได้แต่ว่าถ้าผิวมันยังไม่มีการเป็นรูเป็นแตกกระเทาะออกไปเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าฟิลไปตามลีชันพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น proximal lesion เนี่ยได้ถึง D1 เลยนะคะก็คือแตก outer dentin เบาๆอย่างเงี้ยพอไหวนะคะในการที่จะใช้ resin ฟิลเข้าไปเต็มนะคะวิธีใช้เขาก็จะกั้นใช้เวทกั้นแยกฟันของเราที่เป็น proximal นะทำตัว proximal lesion ทำยังไงใช้เวทแยกฟันก่อนนะคะแล้วก็นำตัว etching นะคะตัวเขาจะมีตัวที่ etch ผิวฟันนะคะเหมือนทั้ง fresh ทำความสะอาดแล้วก็ทำให้ผิวฟันพร้อมสำหรับการ push ของ resin เข้าไปล้างน้ำนะคะเป่าลมตัวนี้เป็นการเป่าลมในซอกเล็กๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นการนำ resin เนี่ยเข้าไปแล้วก็ push หมุนตรงก้นนะคะเพื่อ push ตัว resin เนี่ยเข้าไปในซอกฟันที่ในฟันนั้นที่มีรูพุ่นหลังจากนั้นก็ฉาบแสงในทุกทิศทางก็อันนี้ก็เป็นจากที่เขาเคยใช้นะที่บอกว่าเป็น white spot lesion นะอันนี้มาจากเว็บไซต์ไซต์ Italiano นะคะหมอสามารถเข้าไปดูได้นะในตามลิงก์นี้นะคะว่าเขาทำกันยังไงนะคะแล้วก็เนี่ย white spot lesion เนี่ยตามคอฟันอะไรต่างๆเนาะแล้วก็บางทีก็ดีขึ้นบางเคสก็ไม่ดีขึ้นมันแล้วแต่เคสด้วยเนาะก็แต่ว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งที่ให้หมอรู้จักนะนอกจากเรารู้จักเครื่องดูดน้ำฟันฟิลแลนด์แล้วใช่ไหมที่เราไม่ต้องบอกอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นการจะเป็นการฟื้นฟูลีชั่นขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กที่เป็นไอซิดาสกอร์สเท่าไหร่ประมาณ1-2นะคะหรือว่าอาจจะ3ก็ได้นะคะทีนี้เราปรับจูนใหม่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องที่ค่อนข้างทันสมัยนะแต่นี้เราต้องปรับจูนกลับมาที่สิ่งโบราณอีกแล้วนะคะมาดูอมอลกั้งกันต่อก็คือโบราณไหมโบราณมากเลยแต่ไม่เป็นไรเรายังคือพื้นฐานก็ต้องรู้ว่าหมอแล้วพื้นฐานของการกรอฟันทั้งหมดนะคะวันนี้เราจะกลับมาที่อมอลกั้งกันต่อนะคะซึ่งเป็นอมอลกั้งคลาสทูนะคะที่เราจะใช้เรียนในแล็บของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการฝึกสกิลของหมอนะคะเพื่อที่จะได้ไปสู่ไปสู่นวัตกรรมถัดไปนะคะเราค่อยๆรู้จักไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นหมอฟันไม่รู้จักอโมก้ามันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มการทาร์ทูเปเปอร์เลชันยังไงหมอเรียนหลักการในการเปเปอร์เลชันไปแล้วนะคะว่าเปเปอร์เลชันการเปเปอร์เลชันฟันมี9ขั้นตอนใช่ไหมแบ่งเป็นอินิเชียลเปเปอร์เลชันกับไฟนอลเปเปอร์เลชันอินิเชียลเปเปอร์เลชันก็มีเอาท์ไลน์ฟอร์มเอาท์อินิเชียลเดทใช่ไหมรีเทนชั่นฟอร์มรีสิสแตนซ์ฟอร์มนะคะแล้วก็ทำ convenient form ใช่ไหมหลังจากนั้น final preparation ก็คือการ remove carry นะคะทำการ power protection ถ้าเกิดว่า cavity มันลึกใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำ secondary retention มีการทำ finishing cavity แล้วก็มีการ clean debris ก่อนที่เราจะถึงอุดฟันหรือตอนที่เราจะเริ่มลดสิ่งอุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขั้นตอนที่เราพูดจะไปถึงหมดใน fundamental integrity preparation ก็จะได้นำมาใช้ในการเป็น part 2นี้ด้วยนะคะก็เรามาดูว่าหลักการในการเราจะลงมือเป๊ะนะคะใช้เครื่องมืออย่างไรนะคะแล้วก็ในขั้นตอนไหนนะคะแล้วก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนได้นะคะทีนี้เราควรจะตาม GV Back Classification ได้แล้วใช่ไหมรูปหนึ่งคะอะไรซีนี่คะอะไรเอาเร็วดีจะได้ผ่านเป็นรวดเร็วคะอะไร Proximal ฟันหลังเนี่ย2 Proximal ฟันหลังคะอะไรกลับมาใช่ใช่ปะฟันทูบใช่ป่ะดีแววๆพอที่มองฟันหน้ากินถึงปลายฟันคะอะไรดีดีแววๆอันนั้นถูกละคะอะไรนะโฟมใช่ป่ะปุ่มปลายปุ่มยอดคัสเลยค่ะปุ่มยอดคัสที่ชาติที่ยอดคัสอะไรคะคัสอะไรซิกใช่ไหมปุ่มปลายฟันที่ชาติที่ยอดคัสคัสซิกพีทแอนด์ฟิชเชอร์คะอะไรง่ายสุดละคัสวานใช่ไหมคะproximal ฟันหน้าที่ไม่ถึงปลายฟันคะอะไร hatchery proximal ฟันหลังคะอะไร proximal ฟันหลัง tattoo นั่นแหละใช่ไหมตาม definition เลยนะคะ c
ที่นี้เป็น proximal ฟันหลังแต่ว่าฟันซี่4พอถอนออกไปใช่มั้ยคะอาจจะไม่ใช่ไปตัดฟันมั้งก็เลยพอถอนปุ๊บก็เจอ proximal ฟันหลังแบบเป้งๆต่างๆเลยนะคะอันนี้ก็คือ CV back นะใครยังไม่จำไม่ได้นี่คือสอบตกแน่นอนนะคะเพราะว่าง่ายที่สุดในโลกนี้แล้วนะคะใครจำไม่ได้สอบตกแน่นอนเลยนะคะจะเป็นนะคะอันนี้คลาสทรูนะคะ definition ที่เราจะมาดูนี้ก็คือ proximal ของฟันหลังนั่นเองนะคะลักษณะของฟันหลังก็คือเป็นลักษณะที่มีเศษอาหารติดที่ด้านประชิดของฟันใช่ไหมคะจนเกิดรอยโรคที่ด้านพ็อกซิมอลนะคะลักษณะของผิวฟันบริเวณนี้เรียกว่าเป็น smooth surface นะคะก็คือมีความเรียบเป็นผิวที่เรียบไม่ใช่ thin and texture ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันไปชนอยู่กับข้างๆของซี่หนึ่งนะคะรีชั่นพวกนี้นะคะอาจเจอได้ในช่องปากถ้าเราส่องด้านข้างนะคะหรือว่าอาจจะแตกมาแบบแตกใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเห็นในฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะหมอดูในฟิล์มเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่ามีเงาดำอยู่ด้านพ็อกซิมอลใช่ไหมที่เราเรียนด้วยแครีไปแล้วลักษณะเขาจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอยู่ที่ผิวด้านนอกนะคะแล้วก็พุ่งปลายสามเหลี่ยมมาที่ DEJ นะคะแล้วก็พอถึง DEJ ปุ๊บมันจะสเปรดอะลอง DEJ แล้วก็พุ่งปลายสามเหลี่ยมไปที่เท้านะคะอันนี้ถ้าไม่รู้เนี่ยก็ตกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นคลาสทูเหมือนกันนะคะจะเป็นคลาสทูประเภทที่เป็นวัสดุอุดเดิมใช่ไหมมันเคยอุดมาแล้วนะคะ involve ด้าน M O แล้วก็ D ถูกไหมคะอันนี้เป็น cavity M O แล้วก็ D เทคนิคนะคะในการอุด pass through ได้อย่างสวยงามและดีนะคะ1ก็คือ preparation ต้องถูกต้องก่อนเลยนะคะ2เลือก patch band ได้ถูกต้องนะคะ3ก็คือสามารถที่จะกั้นน้ำลายแล้วก็กั้นฟิลที่เราทำงานได้อย่างดีนะคะ4ก็คือใช้ material อย่างถูกต้องปั่นได้ถูกวิธีพับได้ถูกวิธีทำตอนที่มันยังเฟรชอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปวันนี้เราดูแค่อย่างเดียวก่อนเลยก็คือ preparation ให้ถูกต้องกันก่อนว่าเฟรชยังไงวัสดุเราถึงจะอยู่ได้นานนะคะคลาสทูเนี่ยแบ่งออกเป็นคลาสทูซิมเปิลนะคะอย่างที่เราบอกว่าถอนฟันไปแล้วเจอคลาสทูข้างๆนี่เรียกคลาสทูซิมเปิลนะคะด้านเดียวเลยพอถอนซี่4ไปแล้วเจอ proximal ซี่5เราก็กรอตรงๆไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้าน M หรือด้าน D นะคะคลาสทูคอมพาวนะปกติเรามักเจอเป็นคลาสทูคอมพาวนี่แหละนะคะ OM ไม่ก็ OD นะคะก็คือ involve แค่ด้านเดียวด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นคอมเพล็กซ์เริ่มซับซ้อนแหละคำว่าคอมเพล็กซ์แปลว่ามี3ด้านนะคะคลาสกับคลาส1เมื่อกี้แหละใช่ไหมคลาส1ก็มีคลาส1และคลาส1คอมพาวคลาส1คอมพาวก็คือพวก OLI ที่เป็น2ด้านนะคะเพราะฉะนั้นคอมพาวก็คือ2ด้านคอมเพล็กซ์ปุ๊บ3ด้านขึ้นไปนะคะคลาส3ด้านขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น MOD หรือว่า MOD ที่มัน involve ด้านบัคคอลด้วยนะคะหรือ MOD ที่ involve ด้านลิงกัวด้วยก็เรียกว่าเป็น Class 1ได้ Class 2 Complex ผิดนะถูกนะClass 2 Simple นะคะ Indication ก็คือต้องไม่มีฟันซี่ข้างเคียงแล้วถูกไหมถึงจะกรอจาก Proximal เข้าไปได้นะคะทีนี้เวลากรอเนี่ยเราจะต้องเหลือ thickness ของ Marginal Ridge เนี่ยอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยอยู่เนี่ยthickness ของ marginal ridge ตรงนี้ที่เหลือเนี่ยต้องอย่างน้อย 1.5 ถึง 2 มิลให้มันเพียงพอนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงที่เราจะกรอแค่ small นะคะรูปร่างของรอยรูปร่างของ cavity ขึ้นกับรูปร่างของรอยผุเลยนะคะผุแค่ไหนก็คือกรอแค่นั้นนะคะลักษณะของ wall นะคะจะต้องมีความกระถางกว้างนิดๆนะคะก็คือปากแคบแล้วก็ก้นกว้างอยู่ข้างในนะคะก็คือเวลากรอเข้าไปก็อาจจะให้แบบนี้ปากอาจจะแคบหน่อยแล้วก้นกว้างหน่อยเวลาฟอเข้าไปนะคะแล้วก็ axial wall จะต้องฟอลโล่ไปตามคอนทัวร์ของฟันนะคะ axial wall ต้องฟอลโล่ไปตามคอนทัวร์ของฟันเดิมนะทีนี้ preparation นะคะinitial preparation ก็คือ surrounding wall จะต้องมีความขนานกับ enamel rod นะปกติ surrounding wall ของเราเนี่ยเราจะเน้นให้ enamel rod มันขนานถ้าเราจำได้นะ enamel rod ก็คือผิวเป็นลักษณะการเรียงตัวของ enamel ที่ผิวฟันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามให้ surrounding wall เนี่ยมันขนานไปตามเยื่อไม่หลอดไม่ตัดเยื่อไม่หลอดขาดหรือเบี้ยวอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปตามแท่งของเยื่อไม่หลอดนั่นเองให้ cavity มันตัดโดนตัดไปตามแท่งของเยื่อไม่หลอดนะคะ axial wall parallel กับ outer surface นี่เหมือนเดิมนะคะ internal triangle เหมือนเดิมนะคะ retention ก็คือมี fictional retention นะคะจากความฝืดนะคะจากความฝืดนะคะจะเป็นขนาดความนิดก็ได้หรือให้ขนานก็ได้เป็นพาราเรลก็ได้นะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือสามารถเพิ่ม additional retentive growth ได้ถ้าเราพูดถึงการทำ additional retentive growth หรือทั้งหมดเนี่ยหมายถึงการทำ mechanical retention ถึงหมด
detention ของ amalgam คือ mechanical detention ถูกไหมคะก็คือการบิดด้วยแรงกลแรงกลก็คือจะทำรูปร่างเขายังไงก็ได้ให้มันเป็นบล็อกฟอร์มที่มันจะเข้าไปติดอยู่โดยที่แบบไม่มีกาวอะใช่ไหมamalgam เธอนึกสภาพว่ามันไม่ใช่การใช้กาวติดนะคะมันคือจะใช้การความฝืดความพาราเรลความอันเดอร์คัททั้งหลายนะคะต่อมา two compound แล้วนะคะเมื่อกี้ง่ายๆนะหมอกรก็ไปตรงๆคล้ายๆกับ part 1 after ที่เป็นบัคโคพิดที่เราเคยสอนไปแล้วใช่ไหมใครไปจำไม่ได้ส่วนหรอ two compound นะคะ two compound indication ของเขาก็คือ2 surface นะคะ2 surface นะคะ2 proximal region นะคะOM หรือ OD เนาะจะเป็น OM หรือ OD ก็ได้นะคะซึ่งอาจจะ involve มาที่ buccal หรือ lingual cusp ก็ได้นะคือถ้ามันไม่ใช่ด้านหลักคือมันถ้ามันไม่ใช่ MOD อ่ะมันจะยังไม่ใช่ complex นะคะก็คือ involve แค่ proximal ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ involve proximal ด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะมีimprove ด้านลิงด้านทาราทอของฟันบนซี่แรกมาก็ได้นะคะหรือว่า involve ไปที่ด้าน buccal surface ก็ได้นะคะก็เรียกว่าเป็นคอมพาวเหมือนกันนะคะถ้าคอมเพล็กซ์เนี่ยจะต้องมีการกินทั้ง2ด้านนะคะต้องกินทั้ง M แล้วก็ D เลยนะคะปกติเราก็จะเรียกว่า MOD cavity นะคะก็คือเรียกไล่จาก M ไป D นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2 surface เราจะใช้ O ขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเป็นด้านหลักขึ้นก่อนคือด้านออคูซอลก่อนก็เป็น OM ไม่ก็ OD นะคะซึ่งก็จะต่างกันจาก MOD ที่เราเรียกเรียง3 surface นะคะเขาบอกว่าแบบเนี้ยถ้าเราเจอฟันแบบเนี้ยแล้วมันจะถ้าเป็น OM กับ OD แยกกันได้ไหมนะคะสมมติมีมันผูก2อันแล้วแบบ OM กับ OD แยกกันไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าระยะห่างระหว่าง2อันเนี้ย2 cavity เนี้ยนะคะน้อยกว่า1 mm ถ้าระยะห่าง2อันเนี้ยน้อยกว่า1 mm แปลว่ามันจะเหลือเนื้อฟันบางๆใช่ไหมคะบางแบบบางมากเลยเขาให้รวม cavity ไปเลยเป็น MOD นะคะแต่ถ้ามันห่างกัน1 mm ขึ้นไปนะคะ1 mm ก็ยังได้นะ1มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะสามารถที่จะแยกแคลวิตี้ได้นะคะนึกออกมั้ยนี่เองนะคะอันนี้ก็อาจจะแยกเป็น OM กับ OD ก็ได้นะคะในกรณีที่เนื้อฟันที่อยู่ระหว่างกันเนี่ย1มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะเราก็เริ่มก่อนแล้วนะคะ1ก็คือให้ยาชาฉีดยาชาก่อนใช่มั้ย1ก็คือฉีดยาชาก่อนนะคะพอเราฉีดยาชาเสร็จปุ๊บให้เราเช็คศพคนไข้ฉีดยาชาในกรณีที่มันลึกนะหมอซึ่งเป็นศพปกติส่วนมากที่เป็นคาสทูที่อุดด้วยอะมัลกัมมันมักจะลึกอยู่แล้วเพราะถ้ามันไม่ลึกเราจะอุดด้วยคอมโพสิตอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ลึกเราจะมักจะอุดด้วยคอมโพสิตเพราะอย่าลืมว่าอินดิเคชันของอะมัลกัมคือ moderate to large cavity จำได้ใช่ไหม moderate to large cavity คือมันมักที่จะใหญ่แล้วก็ลึกไปแล้วนะคะเราถึงจะเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูงนะคะทีนี้ก็อินเจกก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าลึกอยู่นะก็พออินเจกเสร็จปุ๊บอย่าลืมเช็คศพสูงนะคะว่าในตำแหน่งที่ด้านออกูซอลกับด้านออกูซอลนี้ใช่ไหมเราต้องมีการบันทึกว่าตรงนี้เราจะกออย่างนี้เราจะกออย่างนี้ปุ๊บต้องดูว่าจุดศพมันอยู่ตรงไหนของที่เราจะกอนะคะถ้าจุดศพอยู่ที่ของเราจะกออย่างเงี้ยไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องว่าให้ชุดเช็คจุดศพก่อนว่าจุดศพของคนไข้เวลาคนไข้กัดฟันขึ้นจุดศพของคนไข้เวลาคนไข้กัดฟันขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราจะไม่วางขอบของแคลวิตี้เอาไว้ตรงจุดศพเพราะว่าอะไรกระแทกทุกวันพังแน่นอนถูกไหมคะเหมือนกับเราแบบไปล่อให้มันพังอ่ะเหมือนตั้งใจให้มันพังเลยนะถ้าเราวางขอบแคลวิตี้ไว้ตรงจุดศพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลี่ยงจุดศพเวลาที่เราดีไซน์ขอบเขตแคลวิตี้เพราะฉะนั้นเช็คจุดศพก่อนทุกครั้งหลังจากนั้นนะคะทำการกั้นน้ำลายกั้นน้ำลายคนไข้นะคะก็ใส่น้ำแดงได้ก็ใส่น้ำแดงเลยนะคะแล้วก็ใส่เวทเอาไว้ที่ด้านพ็อกซิมอลเพื่อให้ฟันแยกออกจากกันด้วยสมมติที่เป็นฟัน2ซี่เราจะกอด้านพ็อกซิมอลเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เวทเอาไว้แน่นๆเนี่ยฟัน2ซี่มันก็จะแยกออกจากกันนิดหน่อยให้เรากอได้ง่ายขึ้นนะคะใส่เวทก็คือใส่ลงไปตรงนี้เสียบเวทเข้าไปนะคะทีนี้เอาไลน์ของแคลวิตี้คาสทูนะคะมันจะแบ่งออกเป็นคาสวานเอ้ยแม่มันจะแบ่งเป็นออคูโซลพอร์ชันก่อนนะคะแล้วก็แบ่งเป็นพ็อกซิมอลนะถ้าหมอจำได้ที่หมอทำฟันปูนไปแล้วใช่ไหมนะฟันปูนของหมอเนี่ยจะมีด้านออคูโซลกับด้านพ็อกซิมอลนะคะแบ่งเป็นออคูโซลกับพ็อกซิมอลส่วนลักษณะของพ็อกซิมอลบล็อกนะคะจะต้องมีความเป็นกระถางกว้างนะคะเขาก็เรียกว่าdivergent to gingival ใช่ไหม divergent to gingival นะคะไดแปลว่าแยกคอนแปลว่ารวมจำได้ไหมใครเรียนภาษาอังกฤษ
ครูพี่แนนในวันนี้ใช่ไหมได้แปลว่าแย่ใช่ไหมได้เจอเจนที่อยู่จริงๆก็คือกระถางคว่ำเหน่งใช่ไหมคะกระถางคว่ำนะคะแล้วก็ต้องรวมแคลรี่นะคะลักษณะเอาละคอมพิวเตอร์เราสมมติบอกก็คือต้องครอบคลุมส่วนที่ผุนะคะหรือครอบคลุมวัสดุอุดเดิมนะคะครอบคลุมส่วนที่ผุหรือครอบคลุมวัสดุอุดเดิมนะคะเกิดการสร้าง90องศา cover surface margin แบบจอยก็คืออันนี้เหมือนเอามากั้งทุกประเภทจะต้องเป็น90องศา cover surface margin หมดนะเป็นหลักการพื้นฐานใช่ไหมมี occlusal clearance 0.5% เอ้ย 0.5 มิลลิเมตรกับฟันซี่ข้างเคียงก็คือเวลากรอแล้วปุ๊บอย่างเงี้ยนะดูจากรูปนี้จะเห็นว่ามันไม่โดนมันไม่ติดชิดซี่ข้างเคียงเลยถูกปะมันจะมีความห่างกับซี่ข้างเคียงโดยตลอดแนวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัคเคอร์ลิงกัวจิงเจวอลใช่ไหมคะก็คือมีเคลียร์แลนด์กับซี่ข้างเคียงอย่างน้อย 0.5 มิลลิเมตรนะคะเช็คได้โดยใช้เอ็กซ์โพเลอร์ลากผ่านนะอย่างเช่นเนี่ยรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองก็คือไม่มีติดเลยนี่ถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ติดนะไม่ชิดนะ 0.5 นะคือต้องมีการใส่แบนได้แล้วก็ขอบเขตอยู่บริเวณที่มันทำความสะอาดได้นั่นเองนะคะถ้ามันทำอยู่ในส่วนที่ฟันยังชิดกันอยู่เนี่ยมันก็จะคลีนไม่ได้ตรงขอบตรงนั้นนะคะจริงเจอว่าวอลนะคะมีความพาราเลลกับ horizontal plane จริงเจอว่าวอลก็คือตรงนี้ใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้คือจริงเจอว่าวอลใช่ไหมคะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหลายคือจริงเจอว่าวอลนะคะจริงเจอว่าวอลมีความขนานไปกับ horizontal plane นะคะมีรวมกับคู่ซ่อมคอนแทคด้วยก็คือคอนแทคแอร์เรียเนี่ยต้องพ้นคอนแทคนั่นเองนะคะอยู่ไม่โดนฟันซี่อื่นชิดไม่โดนฟันซี่ข้างเคียงชิดอยู่มีเคลียร์แลนด์ 0.5 มิลลิเมตร ติ๊กเน็ตนะคะก็คือจะอยู่ความหนาของจิงเจอร์วอลก็คือตรงนี้ติ๊กเน็ตของจิงเจอร์วอลนะคะคือ 0.5 ถึง 0.2 มิลลิเมตรเข้าไปใน DEJ นะคะติ๊กเน็ตของจิงเจอร์วอลก็ตรงนี้นั่นเอง 0.2 0.5 DEJ ก็คือเนี่ย DEJ นะคะเข้าไปใน DEJ 0.2 ถึง 0.5 นี่คือ DEJทีนี้เวลาเราเอาออคูซอลมาเจอกับพ็อกซิมอลบล็อกนะคะก็คือเวลาเรากรอด้านออคูซอลมาเจอกับด้านพ็อกซิมอลเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบริเวณนี้คือยอดพาสใช่ไหมคะยอดพาสนะคะยอดพาสถ้าเราดูออกเนาะตัวนี้เป็นยอดพาสของฟันนะคะเขาบอกว่าจะต้อง create angle of departure 90องศานะคะตัวนี้ต้องมี90ลักษณะที่เป็น90องศาไม่เป็นมุมแหลมไม่เป็นมุมป้านนะคะ angle of departure 90องศาreverse S curve เพื่อหลบพาสถูกปะหลบยอดพาสเวลาเรากรอที่เราจับได้ resistance form เราอย่างหนึ่งก็คือกรอไม่โดนพาสและ marginal ridge ถูกไหมคะการกรอหลบพาสก็คือเนี่ยบริเวณพาสและ incline เป็นตรงนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นรูป S reverse S curve ก็คือเป็น reverse S กับหัวนะคะเพื่อที่จะหลบพาสแล้วสร้าง degree angle ของตัว angle of departure ตรงนี้ให้เป็น90องศาได้นะคะ clearance contact area clearance ก็คือ 0.5 มิลลิเมตรนะคล้ายกันนะที่บอกนะคะ axial wall นะคะจะต้อง follow ไปตาม outer surface ของพูน axial wall ก็คือ wall นี้นั่นเอง axial wall ก็คือ wall นี้นะใครยังมึนก็คือต้องทบทวนนะคะ axial wall คือ wall นี้นะคะก็คือจะ follow ไปตาม outer surface ของฟันนะคะโค้งเท่ากับ outer surface ของมีความโค้งเท่ากับโค้งของ outer surface ของฟันนั่นเองทีนี้มาดูอุปกรณ์แล้วนะคะเราจะใช้ราวเดวันเบอร์เริ่มเจาะใช่ไหมเจาะลงไปให้ถึง initial depth ใช่ไหมถ้าจำได้นะคะราวเดวันเบอร์ใช้เจาะลงไปนะคะ stress reliever ใช้ขยาย cavity ให้เป็น box form ใช่ไหมคะขยายให้เป็น box form ถูกไหมคะ inverted cone burr ไว้ทำกระถางกว้างนะใช่หรือไม่ใช้ไม่ได้แล้วแต่นะคะ inverted cone burr เนี่ยคำว่า inverted ก็คือลักษณะหัวกอเขาจะมีความหัวกว้างนิดนึงเป็นกระถางความของเขาอยู่แล้วนะคะต้องเช็ดบางทีเนี่ยมันช่วยเก็บเกรนของก้นแคลวิตี้ได้นะคะแต่ถ้าบางคนใช้ซิลินเดอร์ได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้อินเวอร์เทนก็ได้แล้วแต่นะเป็นออปชั่นอลนะคะหรือนะคะจะขยายแคลวิตี้ด้วยคาร์บายเบอร์ก็ได้นะคะตัวคาร์บายเบอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่พวก330245พวกเนี้ยมันจะอินเวอร์เทนนิดๆนะมันจะเป็นกระถางความนิดๆแต่มันจะมีความยาวลงมานิดนึงนะคะมันจะไม่ขนานแต่มันจะมีความเนี่ยหมอดูปลายมันจะกว้างกว่าตรงคอนิดนึงแล้วก็จะมีความสูงของมันนะคะก็จะแตกต่างจากอินเวอร์เทนแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวแมทเทอเรียลเขาจะเป็นตัวคาร์บายไม่ใช่ไดมอนด์นะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นคาร์บายตัวนี้เป็นหัวเร็วเนาะต
ตัวตรงนี้ทั้งหมดเป็นแอร์โรเตอร์ทั้งหมดนะตัวนี้ไฮสปีดทั้งหมดนะคะส่วน2ตัวนี้นะคะเป็นโลสปีดนะคะโลสปีดสตีลราวเบอร์ใช้รีมูฟแครี่ใช่ไหมตัวนี้ใช้รีมูฟแครี่แล้วก็สตีลฟิชเชอร์เบอร์ใช้เก็บขอบแคริตี้ให้เรียบเนาะหมอน่าจะเคยใช้ตอนที่เป็นตอนที่ใช้ฟันปูนแล้วนะคะก็คือเป็นสตีลฟิชเชอร์เบอร์นั่นเองนะคะมันจะช่วยเก็บขอบแคริตี้ให้เรียบได้นอกจากนั้นนะคะการเก็บขอบคาวิตี้ที่เรียกยังใช้แฮนด์อินสตูเมนต์ได้อีกด้วยนะคะสปูนเอ็กซ์เพอร์เวเตอร์ใช้ตักแครีใช่ไหมคะใช้รีมูฟแครีอินเนอร์แมทแพทเช็ตสราวดิ้งวอลล์โฮลคอปเปอร์วอลล์จิงโจ้มาจิ้งทิมเมอร์ใช้ทริมแอ็กเซียลคอปเปอร์แองเกิลหรือจิงเจลวอลล์ถูกไหมนี่เรียนมาหมดแล้วในอินสตูเมนต์นะคะทบทวนเฉยๆนะทีนี้เราเริ่มเปิดละนะคะอุปกรณ์ก็คือเมื่อกี้ทั้งหมดแล้วเตรียมมาให้หมดนะคะในสำหรับพาร์ททูทีนี้เวลาเราจะเริ่มเปิดนะคะเราจะพันช์เราจะเริ่มเปิดจากพิษที่ใกล้รอยผูกที่สุดสมมุติอันนี้เราดีไซน์มาว่าเราจะกรอสองพิษสมมุติมันผูกแบบยาวๆเหมือนกับว่ามันผูกที่ proximal ด้วยนะคะแล้วก็เวลาถ้าเราสามารถที่จะเปิดแค่พิษเดียวสมมุตินี่ตรงเป็นมีเจ้าพิษอันนี้เป็นดิสซอลพิษปกติเราก็จะพันช์พิษที่ใกล้กับ proximal surface ของเรานะคะถ้าเป็นอะมัลกัมมันจะดีไซน์หัวกรมันมักจะดีไซน์มาจนถึงพิษนะคะเพราะฉะนั้นก็พันชิพิษทำได้ออฟฟิเชียลเซอร์เฟสก่อนนะคะพันชิพิษก่อนด้วยราวหรือจะใช้ราวเดมอนเบอร์ในการพันชก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวที่เขาใช้คาร์บายเบอร์เลยในการพันชนะคะก็ใช้ตัวเดียวเขาไม่ได้เปลี่ยนหัวกรแล้ววันนี้เขาใช้ตัวเดียวเดินตั้งแต่พันชแล้วก็เดินไปจนถึงเอาท์ไลน์เลยนะคะแต่อันนี้เราสามารถที่จะพันชลงไปก่อนเพื่อทำเดฟก่อนด้วยราวเดมอนเบอร์ก็ได้ถ้าเราจะใช้ไดมอนด์นะคะนี่แหละมีเป็นไดมอนด์นะคะก็ initial depth ของเรานะคะก็คือ 1.5 ถึง 2 mm นะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเปลี่ยนเป็นfissure burr นะคะเป็น cylinder burr หรือ fissure burr นะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นขนาดนี่แหละนะคะถ้าหมอใช้เป็น diamond มันก็จะเป็น cylinder ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใช้เป็นถ้าหมอเป็นคาบายอยู่แล้วหมออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็เดินนะคะเดินให้มันเป็น path 1ที่ถูกต้องก่อนด้านทำด้าน occlusal surface ก่อนนะคะ inch mark ก็คือความกว้างของตัวขดส่วนที่แคบที่สุดของ cavity นะคะตัว inch mark เนี่ยให้แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็ปกติ distance ของ inch mark จะอยู่ที่1ส่วน4ของ intercuspal distance นะคะ intercuspal distance ก็คือระยะระหว่างคัสนั่นเองนะคะก็ความกว้างของมันคือจะค่อนข้างแคบเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทำ occlusal outline ให้เสร็จนะคะเนาะความลึกก็คือจะเห็นว่าหัวกรอเขาเดินลงไป 1.5 ถึง 2นะคะ1.5 ถึง 2นะคะหรือว่าเข้าไปที่ DEJ ประมาณ 0.2 มิลลิเมตรใน DEJ ก็ได้นะคะคีย์เวิร์ดเดียวกันนะคะปกติเวลาเรา extend มาจนถึงอีกกลุ่มหนึ่งเป็น distal ด้าน distal เนี่ย distal ใช่ไหมเขาบอกว่าให้ทำ dove tail หน่อย dove tail ก็คือหางนกพิราบใช่ไหม dove นะคะใครใช้ยาเช่นยาสระผมใช่ไหมคะโดฟนั่นแหละก็คือเขามันคือแปลว่านกพิราบถูกปะอันนี้คือเป็นหางนกพิราบนั่นเองนะคะเนาะเขาก็จะทำเป็นหางนกพิราบนิดนึงเพื่อเพิ่ม retention นะการทำโดฟเทลทำเพื่ออะไรสร้าง retention ใช่ไหมคะทำโดฟเทลเพื่อสร้าง retention เนาะหลังจากนั้นพอมันเขาก็จะก่อไปเรื่อยๆนะ reverse S curve อยู่นี่นะด้านบักคอ reverse S curve เนี่ยมักจะทำด้านบักคอวอลด้วย anatomy ของเขาแล้วเนี่ยreverse S curve ค่อนข้างชัดใน buckle wall นะคะเพื่อที่จะสร้าง create 90องศา parallel surface ตรงนี้ใช่ไหมเขาก็เริ่มทำการ reverse S curve มาแล้วนะคะทีนี้ให้เหลือ marginal ridge ตรงนี้เอาไว้นิดหน่อยก่อนนะยังไม่ต้องกอหมดไม่งั้นมันจะโดนซี่ข้างเคียงนะคะหลังจากนั้นเขาจะลง proximal block นะคะการลง proximal block เนี่ยแปลว่าจะต้องลงถึงแครี่แล้วนะคะตัวสีดำเขาจะลองแครี่ว่าแครี่เนี่ยมันลึกลงไปในส่วนที่ฟันชนกันอยู่นะคะก็คือมีฟัน2ซี่ชนกันนะอย่างนี้ใช่ไหมนะคะปกติแล้วนะคะเราก็จะลงไปทีนี้จริงเจ้าวอลเนี่ยมันต้องถึงไหนเราจะลงไปถึงไหนนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะให้มันถึงแค่หมดแคลรี 0.5 มิลก็คือครอบคลุมแคลรี่ไป 0.5 มิลนั่นเองนะคะจะเห็นว่ามันก็ต่ำกว่าแคลรี่ไป 0.5 มิลเมื่อครอบคลุมแคลรี่นะคะต่ำกว่าแคลรี่ไป 0.5 มิลทีนี้ไอ้ 0.5 มิลที่ว่าเนี่ยต่ำกว่าแคลรี่ไป 0.5 มิลเนี่ยบางคนใหญ่ถูกลึกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย A B C D อันไหนถูกทุกอันขึ้นอยู่กับรอยผูกถูกไหมคะ A B C อันนี้
เป็นว่าเราระดับการกรเราจะสูงต่ำบน proximal เนี่ยขึ้นอยู่กับรอยผุเลยบางคนผุลงไปถึงระดับ C-CAT จริงๆเราก็จะเป็นที่จะต้องลงไปจนถึงระดับ C-CAT นะคะทีนี้ด้วยอนาโตมีของฟันที่มันคอดอยู่ที่คอฟันสิ่งนี้ที่จะทำให้ไม่เข้ากันแล้วนะคะความที่มันยืดหยุ่นได้คือส่วนไหนจริงเจวอวอนั่นเองความกว้างของจริงเจวอวอหมอจะเห็นว่าในแต่ละความลึกนะคะความกว้างของจริงเจวอวอจะไม่เท่ากันนะคะจริงเจวอวอจะแคบที่สุดในส่วนที่ใต้คอฟันก็คือระดับ C-CAT นะคะเพราะว่าเนื้อฟันมันกรอได้แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเจ้าวอจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะปกติแล้วจริงเจ้าวอเขาก็เลยบอกว่าจริงเจ้าวอจะเข้าไปดีดีเจเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วใช่ไหมจริงเจ้าวอเข้าไปดีดีเจประมาณ 0.2 ถึง 0.5 มิลลิเมตรนั่นเองนะคะจริงเจ้าวอนะคะเข้าไปดีดีเจประมาณ 0.2 ถึง 0.5 มิลลิเมตรในดีเจเขาจะเทียบกับดีเจนะคะไม่ได้เทียบกับเอาเตอร์เซอร์เฟสของฟันนะคะเนื่องด้วยระดับที่มันต่างกันนี่แหละนะคะแอ็กเซลวอก็คือส่วนนี้แอคซิลวอลก็คือฟอลโล่ไปตามคอนทัวร์ของฟันนั้นจะเห็นว่าคอนทัวร์ของฟันโค้งใช่ไหมคะแอคซิลวอลก็จะต้องโค้งตามด้วยเพื่อให้ได้ติ๊กเน็ตของอะมัลกัมเท่าๆกันนะคะทีนี้เวลาที่เราจะกรอตัดบริเวณด้านพ็อกซิมอลจะเห็นว่าเขาจะทำหูหมีนะคะก็คือหมอซูมเข้าไปหมอจะเจอหูหมีด้านบัคข้อกับหูหมีด้านลิงฟัวนะคะก็คือเป็นส่วนที่ฟันเนี่ยไม่ได้ชนกันแน่นคือปกติเวลาสองฟันสองซี่ชนกันแน่นมันจะชนกันแน่นตรงกลางใช่ไหมมันจะชนกันแน่นตรงกลางเพราะฉะนั้นเขาจะต่อเริ่มต่อตัดฟันบริเวณที่ฟันมันเหมือนจะแยกจากกันนิดหน่อยก็คือฟาบักเข้ากับฟาลิงกัวนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่แบนด์ด้วยเห็นไหมเขาจะตัดที่ฟาบักเข้ากับฟาลิงกัวก่อนนะคะแล้วก็เหลือตรงส่วนกลางที่ฟันมันชนกันแน่นๆเอาไว้แล้วก็ท็อปออกด้วยแฮนด์อินสตูเมนต์นะคะตัวนี้ก็คือลักษณะที่ใช้แฮนด์อินสตูเมนต์กระเทาะส่วนที่เหลือตรงกลางออกนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เป็นอินเนอร์เมลแพทเช็ดก็ได้หรือใช้สปูนก็ได้นะคะก็คือเป็นแฮนด์อินสตูเมนต์ที่มันแข็งแรงหน่อยนะคะพอหมอกระเทาะออกหมอก็จะได้หน้าตาของฟันประมาณนี้นะขอบตรงนี้ก็ยังจะมีจะงอยนิดหน่อยเห็นไหมไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะนะเพราะมันเป็นรูปจะงอยตามรอยหัวกรอที่เรากรอนั่นเองนะผิวตรงนี้ก็จะยังผุขาดถ้าหมอจำได้ใช่ไหมตอนที่เราทำฟันปูนนะคะพ็อกซิมอลมันจะยังแบบผุขาดแล้วก็มีจะงอยแหลมๆพวกนี้ตามรอยหัวกรอหรือตามรอยความตรงของหัวกรอนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้พวกแฮนด์อินสตูเมนต์นี่แหละนะคะอินเนอร์เมลแพทเช็ดนะคะแต่งนะคะพ็อกซิมอลวอลด้านบัคข้อแล้วก็ด้านลิงกัวให้เกิดความเรียบใช่ไหมคะอันนี้หมอทำมาแล้วใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ออคูซอลเคลียร์แลนด์ทั้งหมด 0.5 มิลลิเมตรนี้เราพูดซ้ำใช่ไหมเคลียร์แลนด์ทั้งบัคข้อลิงกัวจริงเจวอลนะคะจะต้องมีเอ็กซ์โพเนอร์ผ่านได้เช็คเคลียร์แลนด์ 0.5 มิลลิเมตรด้วยอะไรเอ็กซ์โพเนอร์ใช่ไหมคะเช็คเคลียร์แลนด์ 0.5 มิลลิเมตรโดยรอบด้วย Explorer ใช่ไหมคะ 0.5 มิลลิเมตรเคลียร์แลนด์นะ Hatchet นะคะแต่ง Wall บัคเข้า Wall ลิงโก้ Wall ใช่ไหมคะจริงเจวอลทรานจิตทริมเมอร์ใช้ตรงจริงเจวอล Wall ใช่ไหมคะทริมเมอร์ตรงนี้ก็คือใช้ตรงจริงเจวอล Wall นะคะองศาคาร์โวเซอร์เฟสทั้งหมดกี่องศา90ใช่ไหมหมอมันเป็นหัวเดิมหมดเลยนะคะก็คือฟันเนื้อฟัน90อะมัลกัมก็จะ90เวลามาเจอกับฟันใช่ไหมคะหมอดูรูปนี้ซูมเข้าไปเลยนะดาว8ดวงถ้าไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะก็คือซูมแล้วดาว8ดวงไปเลยว่าในรูปนี้หมอเห็นไหมว่าส่วนที่เป็นมุมแหลมคืออะไรอะมัลกัมใช่ป่ะอะมัลกัมแหลมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอะมัลกัมแหลมๆพวกนี้จะเป็นส่วนที่กระเทาะออกเวลาที่เราอุดนะฉะนั้นรูปนี้ก็ผิดถูกไหมคะรูปนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าถ้าส่วนที่มันมีความเป็นตัวไหนที่เป็นมุมแหลมส่วนนั้นจะโดนกระเทาะออกไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของเนื้อฟันที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะ90องศา90องศาทั้งหมดนะคะเจอกันที่90องศาทั้งหมดนะคะแต่ในกรณีรูป A เนี่ยจะเห็นว่าส่วนที่เป็นมุมแหลมจะเป็นเนื้อฟันนะคะถ้าเนื้อฟันเป็นมุมแหลมขึ้นมาปุ๊บนะคะส่วนที่อินาเมลมันโดนตัดออกไปตรงนี้นะคะมันจะกระเทาะออกนะคะส่วนอันนี้กรอคือเนื้อฟันเป็นมุมแหลมเนื้อฟันกระเทาะออกรูป B อะมัลกัมเป็นมุมแหลมอะมัลกัมกระเทาะออกใช่ไหมลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ชอบมุมแหลมมุมแหลมทำให้ส่วนที่เป็นมุมแหลมกระเทาะออกนะมันจะเป็น weak enamel margin หรือ weak amalgam margin นะคะนะสำหรับส่วนที่เป็นมุมแหลมนะคะส่วนที่ทำให้ weak ก็คือมุมแหลมที่เราไม่ชอบมุมที่ดีจะต้องกี่องศา90นะคะทีนี้เรามาดูว่ามี primary incision ยังไม่เริ่มเป็นมุมแคดดี้เลยนะยังเป็นแบบสร้างมุมสร้างอะไรกันอยู่เลยใช่ไหมคะต
มาดูว่า Primary Resistance Form ได้หรือยังนะคะพอผู้ All Gingival Wall จะต้องมีความตั้งฉากไปกับรอบ Exit ของฟันหรือขนานไปกับ Horizontal Plane ใช่ไหมนะคะแล้วก็อย่าไปกินพวก Marginal Ridge กับยอด Cast นะคะหลบ Cast และ Incline Plane แล้วก็ประหยัด Marginal Ridge ให้ได้มากที่สุดนะคะเนาะส่วนที่เป็น Contact จะต้องความลูกโซ่ Outline Formแอเรียเนี่ยจะต้องมีมินิมอลคอนแทคไม่ให้มันอยู่ไม่อยู่ในบริเวณที่ฟันมันคอนแทคกันเพิ่งเช็คคอนแทคตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแล้วก็รีเวิร์สเอสเคิร์ฟนะคะรีเวิร์สเอสเคิร์ฟเพื่อให้ได้หลบคัสแล้วก็90องศานะคะองศาของพาวเวอร์เซอร์เฟสมาจิ้นเนี่ยจะต้องได้90องศาที่รอยต่อของออคูโซแล้วก็พ็อกซิมอลบ็อกนะคะก็คือรอยต่อตรงนี้จะต้องได้90องศานะคะอินเทอร์นอลไลน์แองเกิลทั้งหมดจะต้องค่อนข้างราวนะคือถึงเป็นบล็อกฟอร์มแต่ก็ไม่ใช่บล็อกฟอร์มที่แบบชาร์ปเป๊กอ่ะมันก็ควรจะเป็นบล็อกฟอร์มที่แบบมุมเบาๆนิดๆ นะคะไม่ชาร์ปแบบเป๊กขนาดนี้นะคะมีติดไปนะแต่ว่ามนนิดๆ นะคะติ๊กเน็ตของแมทเทเรียลหนาพอหรือยังติ๊กเน็ตของแมทเทเรียลเท่าไหร่นะอะมอลกัม 1.5 ถึง 2 มิลลิเมตรใช่ไหมคะอันนี้ทุกคนก็ต้องรู้เหมือนกันใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดเช่นเดียวกันว่าความหนาของอะมอลกัมจะพอหรือยังพอหรือยังพอที่เท่าไหร่1.5 ถึง 2 มิลลิเมตรจากด้านออคูโซใช่ไหมคะเนาะมีลักษณะที่เป็นออคูโซคอนเวอร์เจนต์นะคะก็คือมีความปากแคบนั่นเองคอนคือรวมใช่ไหมใดคือแยกทางใช่ไหมใดแยกทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดกระถางกว้างหรือยังนะคะสำหรับดีเทนชันที่เรามาดีเทนชันแล้วนะสิ่งที่เกิดดีเทนชันได้ก็คือกระถางกว้างใช่ไหมข้อแรกกระถางกว้าง2ก็คือโดเทลนะคะทำหางนกพิราบนะคะเพื่อเพิ่มดีเทนชันพวกนี้นะก็คือโดเทลใช่ไหมคะเราถึง final tool preparation แล้วนะคะก็คือขั้นตอนที่เราจะเริ่มกำจัดแคลิ่งแล้วเมื่อกี้เราแค่ได้ initial prep ว่าเอ้ยรูปร่างของอะมอลกัมแบบไหนที่จะอุดแล้วอยู่ถูกไหมเมื่อกี้คือจะอุดอะมอลกัมแล้วอุดแบบไหนแล้วอยู่อุดแล้วขอบไม่แตกใช่ไหมคะความหนาต้องเพียงพอนะคะกระถางกว้างใช่ไหมคะมุม90องศานะคะนะทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็พ้นคอนแทคใช่ไหมคะอันนี้เราเริ่มดูแคลิ่งแล้วนะเราก็จะพอ final preparation เราเริ่มจับ remove แคลิ่งpower protection ถ้าจำเป็นนะคะแล้วก็ทำ secondary resistance form กับ retention form ถ้า cavity ใหญ่มากแล้วมันดูจะอุดไม่อยู่นะคะ finishing external wall เก็บความเรียบร้อยแล้วก็ clean นะทำความสะอาดใช่ไหมคะอันนี้ก็อยู่ใน fundamental ของการ preparation ปกติทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการ remove แคลิ่งมีได้2อย่างหลักๆเลยก็คือ1สปูนใช่ไหมคะสปูน excavator นะคะ excavator แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ raw burr นะคะ raw burrราวเบอร์หัวช้านะคะเป็นสโลสปีดราวเบอร์นะคะวัสดุหมออาจจะใช้เป็นสตีลก็ได้หรือเป็นคาร์บายก็ได้นะคะหน้าตาเขาจะคล้ายกันก็คือจะมีตัวเบรดตัวนี้ใช่ไหม8ถึง12เบรดใช่ไหมคะก็คือจะมีเบรดที่มันไม่ถี่ใช่ไหมถ้าเบรดที่มันถี่มากเป็นอะไร finishing burr จำได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรู้เหมือนกันนะคะกำลังจะสอบแล้วเนาะถ้ามีถี่แบบ30เบรดอย่างนี้คือ finishing burr เอาไว้ขัดหมอกล้ามถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ที่เป็นแครีเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่เบอร์นะจะมีแค่เบรดตัวเบรดเนี่ยตัวเบรดตรงนี้ใบมีดเนี่ยแค่ประมาณ8ถึง12เบรดถูกไหมคะมันก็จะมีความสามารถในการตัดมากกว่าเวลาเบรดมันถี่ยิบนะคะรีโมฟแครีนะคะเขาบอกว่ารีโมฟยังไงรีโมฟแค่เฉพาะตรงที่เป็นแครีหมอจะเห็นว่าลูก B กับลูก C ต่างกันตรงไหนคะมันต่างกันตรงที่ลูก C เนี่ยกำจัดแค่เฉพาะส่วนที่เป็นแครีถูกไหมแต่ลูก B ทำไงยกฟลอร์ลงมาใหม่ทั้งฟลอร์เลยเห็นปะซึ่งเราจะไม่ยกฟลอร์ลงมาใหม่ทั้งฟลอร์เลยนะคะเราจะไม่เลื่อนพอพวกฟลอร์ลงไปทั้งอันแต่เราจะทำการรีมูฟแคลรี่โดยที่พอพวกฟลอร์ที่ยังดีอยู่เราจะเก็บเอาไว้นะคะเนาะจะเห็นว่าเรารีมูฟแคลรี่แค่บางส่วนที่เป็นแคลรี่โดยที่ไม่ยกพอพวกฟลอร์ที่เป็นซาวพอพวกฟลอร์นะคะaxial wall ก็เช่นเดียวกันถ้ามีแคลรี่อยู่ที่ด้าน axial wallเราจะไม่ย้าย axial wall ไปทาง axial wall เห็นไหมคะเราจะกำจัดเป็นแบบลุมๆแค่ตรงที่เป็น carry เท่านั้นเองนะคะแต่ในขณะที่เขาพวก axial wall ที่เป็น sound axial wall เราก็จะไม่ย้ายไปทางอันก็คือไม่ได้แบบอยู่นี้ก็กอลึกเข้ามาทางอันอย่างนี้เปลี่ยนเขาพวกต่อไม่นะคะเรามี initial depth อยู่เราพยายาม keep initial depth นั้นนะคะส่วนที่ลึกไปกว่า initial depth กำจัดแค่ carry เท่านั้นนะคะ remove แค่ carry เท่านั้นนะคะถ้ามีวัสดุอุดเก่าอยู่นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมีเบสหรือไลเนอร์อยู่นะคะหมอเวลาหมอกอรีมูฟอะมัลกัมออกพวกนี้บางทีหมอจะเห็นว่าหมอดูรูปนี้แล้วกันนะคะ
ในรูปนี้หมอจะเห็นว่ามันมีวัสดุมันมีวัสดุอุดเอากล้ามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นชัดเลยว่ามันสีเข้มไอ้สีแบบทึบกล้ามสีใช่ไหมข้างใต้ที่เป็นวัสดุอีกอันนึงคืออะไรเบสนะมันใกล้เท้าวัสดุที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้ไอ้ตรงที่เป็นโค้งๆตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่เป็นเบสนะคะที่หมอคนเดิมเขาเบสเอาไว้ให้นะคะสมมติถ้าเอากล้ามซี่นี้แตกปุ๊บนะหมอจะพิจารณาได้ยังไงว่าถ้าเราจะลือแค่เอากล้ามหรือเราต้องลือเบสด้วยนะคะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะดูภาพถ่ายรังสีสีเอ็กซเรย์เพื่อดูได้ว่าเฮ้ยถ้าข้างใต้อ่ะรอยขูดมันมีรอยขูดเพิ่มอย่างนี้มีเงาของเรดิโอลูเซนแอเรียใต้วัสดุเก่าเราจำเป็นต้องลือใช่ไหมคะเพราะมันเก็บกับแครี่เอาไว้ข้างใต้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบรูปแรกนะหมอจะเห็นว่าข้างใต้เรียบสนิทไม่มีเงาเรดิโอลูเซนแอเรียที่อยู่ใต้วัสดุที่เป็นเบสอันนี้เลยเราก็อาจจะลือแค่เอากล้ามด้านบนที่แตกออกไปแล้วอุดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งหรือเสี่ยงกับการที่อาจจะเกิดให้เกิดแครี่เอ็กโพสเท้าได้นะหมอจะเห็นว่าเบสตัวนี้เขาใกล้เท้ามากเลยเห็นไหมเบสสองซี่แรกเนี่ยเขาใกล้เท้ามากเลยนะแทบจะชิดเท้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันอิมแพคอยู่แล้วด้วยไม่มีเหมือนมีรอยขูดต่ออยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเท้านะคะก็คือเราสามารถเลือกได้นะคะก็คือดูจากภาพถ่ายรังสีร่วมด้วยแล้วประเมินร่วมกันว่าเราจะลือเบสดีหรือไม่ลือเบสดีนะคะเวลาเรา remove carry แล้วเนี่ยขอบนะคะเขาบอกขอบที่จริงๆว่า wall กับ buckle wall พวกนี้จะสำคัญจากรูปนี้หมอจะเห็นส่วนที่เป็น decalcify นะคะส่วนที่เป็นขาวๆขุ่นๆตรงนี้นะคะ decalcify ก็คืออะไรเกิดการละลายของแร่ธาตุนะคะเกิดการ demineralize ของแร่ธาตุโดยที่ฟันยังไม่เป็นรูใช่ไหมถ้าหมอจำได้รอยโรค white spot รอยโรคขาวขุ่นนะคะแต่ถ้ามาอยู่ที่ขอบของเมากล้ามให้หมอเอาออกนะคะเราจะไม่วางรอยโลเราจะไม่วางขอบ cavity เอาไว้ที่ส่วนที่เป็นช็อคที่วายอยู่ส่วนที่เป็น decalcify นะคะเราต้องมีการวางขอบของเมากล้ามให้อยู่บริเวณที่มันจะไม่ผูกต่อหมอนะอย่าลืมว่าเมากล้ามเนี่ยมันจะถ้าเกิดเราวางเมากล้ามตรงนี้มันจะเป็นรอยต่อระหว่างฟันกับเมากล้ามซึ่งมันเอื้อต่อการผูกง่ายอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าหมอไปวางไว้บริเวณนี้ปุ๊บเนี่ยบริเวณที่เป็น decalcify ปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ decalcify เนี่ยจะลุกลามไปเป็นรูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกำจัด decalcify คือกรอออกนะเราจะกรอออกนะคะไอ้ decalcify ให้กรอออกยังไงนะคะเขาบอกว่ากรอออกแบบนี้ได้กรอออกเฉพาะส่วนได้เป็นรูหว่างลงไปได้ถ้าตัว wall ด้านปากข้อกับลิ้นตัวยังมั่นคงอยู่นะเป็นฐานที่ดีนะคะก็อาจจะเอาออกแค่บางส่วนไม่จำเป็นต้องเลื่อนลงไปทั้ง wall นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตามขอบหรืออะไรที่มันดูไม่ stable นะคะหมอก็อาจจะเลื่อนลงไปทั้ง wall ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เขาเป็นกรณีที่ถ้าเป็น buckle wall กับ ring wall ที่ออกมาแค่บางส่วนไม่จำเป็นต้องกรอลงไปทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า wall ที่เหลือเนี่ยมันยังดูแข็งแรงนะคะมีความมีสัดส่วนที่มากกว่าส่วนที่โดนขยายออกไปอาจจะเป็นขยายแค่เล็กๆได้ไม่จำเป็นต้องกรอออกไปทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่วนที่ขยายออกไปเนี่ยคลีนได้มองเห็นได้แปลงได้อยู่ในส่วนที่ทำความสะอาดได้นะคะก็สามารถที่จะออกไปแค่เนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเลื่อนวอลให้มันขยายใหญ่ไปทั้งหมดนะคะมีจริงๆ Jewel Seed ที่ซัพพอร์ตนะสิ่งที่สำคัญก็คือมีส่วนที่ซัพพอร์ตเพียงพอนะคะแล้วก็ส่วนที่ขยายออกไปสร้างแบบจอยมาร์จิ้นได้มันจอยมาร์จิ้นก็คือ90องศาใช่ไหมคะปัจจัยมาจิ้น90องศาระหว่างอินาเมลกับอะมัลกัมได้นะคะทีนี้ถ้าลึกนะคะเราสามารถทำเรามาที่อันที่เป็นถัดจากแครีแล้วนะถัดจากแครีก็คือเท้าโปรเทคชั่นนะคะการป้องกันเท้าในกรณีที่ลึกนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันลึกไปกว่าส่วนที่เราอินิเชียลเพอร์เรชั่นไปนะคะประมาณ2มิลขึ้นไป1 2 2มิลขึ้นไปจากอินิเชียลเพอร์ก็คืออาจจะเป็นแคปิตี้4มิลแล้วอย่างเงี้ยแคปิตี้4มิลแล้วเนี่ยถ้าเราโฟถ้าเราอุดเมากล้ามแล้วคนไข้จะเสียวฟันถูกไหมเพราะยิ่งลึกยิ่งใกล้เท้ามีโอกาสที่จะเสียวฟันแล้วก็อย่าลืมว่าเมากล้ามเป็นวัสดุที่สามารถนำความร้อนความเย็นได้เนื่องจากมันเป็นเมทัลนะคะตัวที่เป็นเมากล้ามเลยจำเป็นที่จะต้องทำการเท้าโปรเทคชั่นนะคะโดยการใช้วัสดุเทปถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ลึกมากนะคะมีติ๊กเน็ตของเนื้อฟันเหลืออยู่นะคะประมาณนี้มีติ๊กเน็ตเหลืออยู่บ้างนะคะก็ให้เบสอย่างเดียวใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปเรียนวิชามันจะมีบทที่เรียนเรื่องเท้าโปรเทคชั่นเลยนะคะแล้วก็วัสดุถ้าเกิดได้เกิดใกล้เท้ามาก 0.5 มิลลิเมตรจะถึงเท้าเราก็จะใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นลายเนื้อแล้วก็เบสทับอันนี้เรียนในวิชาจานบอสนะไม่ได้เน้นในตอนนี้นะคะว่าต้องใช้ยังไงเพียงแต่ว่า
มมติถ้าเราเบสขึ้นมาแล้วนะคะหน้าตาของเบสปุ๊บเนี่ยเราแต่งเบสปุ๊บเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรเท่ากับ initial preparation จำได้ไหม initial preparation ของเราที่มี thickness 1.5 ถึง 2 gingival wall เข้ามา DDEJ 0.2 ถึง 0.5 axial wall โค้งไปตาม outer surface ของฟันนะคะอันนี้ก็คือเหมือนให้เบสเนี่ยมันทดแทนไอ้ส่วนที่เป็น carry ที่ลึกทั้งหมดนะคะที่มันใกล้เขานะคะแล้วก็เติมเต็มขึ้นมาให้กลายเป็น cavity ที่มันมีความ retention แล้วก็มี resistance form ที่ดีพร้อมกับการล็อกอยู่ของอมอลกัมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่า cavity มันใหญ่นะเราต้องทำ secondary resistance form หรือ retention form นะคะอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของ retention ส่วนหนึ่งของการทำ secondary resistance และ retention form ก็คือการ bevel axial palpal line ตรงนี้นะคะaxial palpal line ก็ตรงนี้ก็คือจุดตัดระหว่าง palpal wall กับ axial wall ใช่ไหมคะถ้าหมอจำได้นะคะตัวนี้คือ palpal wall ตัวนี้คือ axial wall เพราะฉะนั้นมุมของโต๊ะตรงนี้เนี่ยมันแหลมนะคะมุมของโต๊ะตรงนี้เนี่ยมันแหลมคมนะคะเป็นส่วนที่เป็น stress concentration area ก็คือเป็นจุดที่อยู่เหมือนมีตออยู่อะเหมือนมีความเครียดลงมาแล้วมีตอแหลมๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นที่ตอนั่นแหละที่มันจะรับแรงและรับความเครียดซึ่งจะทำให้วัสดุมันแตกได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะไอ้มุมโค้งแหลมๆตรงนี้นะคะมันมักจะเป็นส่วนที่เป็นพิษของวัสของฟันนะคะซึ่งไอ้ส่วนพิษตรงนี้มันจะทำให้ติ๊กเน็ตตรงนี้ไม่เพียงพอถ้าเราไม่ได้เบลเวลเพราะฉะนั้นเราลบเบลเวลตรงนี้ไปหน่อยนะคะมันก็สามารถเนี่ยเพิ่มอะไรหนึ่งติ๊กเน็ตของแมทเทอเรียลสองลดความเครียดจากมุมแหลมนะคะข้อดีของการราวแอคชิโอเข้าไลน์ก็มีแค่สองอย่างคือหนึ่งอะไรเพิ่มความหนาของแมทเทอเรียลบริเวณที่เราลบมุมไป2ก็คือลดความเครียดจากตอแหลมๆในแคฟิตี้นั่นเองนะคะดาวเหมือนกันดาวไว้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะการทำ proximal retention form กับ resistance form เนี่ยเราสามารถเพิ่มอะไรได้อีกบ้างด้านล็อกคูโซสามารถทำ convergence กระถางความหรือว่าทำ dovetail ใช่ไหมคะ dovetail ก็คือทำไปแล้วรู้จักแล้วนะคะส่วน proximal นะคะสามารถทำ proximal retentive proof ได้นะคะ proximal retentive proof ได้นะคะเขาบอกว่า proximal retentive proof เนี่ยมักจะแนะนำในกรณีที่ proximal มันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างเช่นปกติเวลาเรากรอฟัน proximal มันก็จะอยู่แค่คนคอนแทคถูกปะแต่บางกรณีคนไข้ผูกเยอะมากนะคะจากที่มันแค่นี้อาจจะเนี่ยกว้างไปอย่างเงี้ยนะคะพูดง่ายคือถ้าเกิด proximal wall ที่มีความกว้างมากไอ้เส้นสี proximal wall แค่เขาจะทำ retention ที่บริเวณ axial palpal line ก็เป็นมีแรงใช้ดูว่านี่ตรงนี้นะคะก็คือ axial buccal นะคะกับ axial lingual group นะคะโดยที่ใช้หัวกรอหัวเบอร์นะคะตัวนี้ก็ใช้คาบายเบอร์นะคะในการ depth กรอเข้าไปให้เกิดความลึกให้เกิด space ตรงนี้นะคะให้เกิดถ้ำอยู่บริเวณมุมนี้นะคะไอ้ถ้ำตรงนี้เนี่ยเรามักจะทำบริเวณที่0.2 มิลลิเมตรใน DEJ นะคะแล้วก็ความลึกของกรูฟตัวนี้นะคะอยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรนะคะความลึกของกรูฟเนี่ยลึกเข้าไปในเนื้อฟันตรงมุมเนี้ย 0.5 มิลลิเมตรความสูงนะคะความสูงของกรูฟนี้นะคะความสูงนะคะอยู่ที่2มิลลิเมตรนะคะความสูงก็คือความสูงใช่ไหมความลึกก็คือความลึกที่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรูฟเนี้ยที่มันมีความลึกตรงเนี้ยลึกเข้าไปเนี่ย 0.5 มิลลิเมตรสูง2มิลลิเมตรตัวนี้ก็เป็นลักษณะ proximal retentive group ที่ทำนะคะก็คือความลึกเข้าไป0.5 มิลลิเมตรใช่ไหมคะ0.5 มิลลิเมตรสูง2 0.5 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็สูง2มิลลิเมตรนะคะซึ่งปกติก็ทำน้อยมากนะทำในกรณีที่ใหญ่แบบใหญ่มากเนี้ยนะอาจจะเป็นลักษณะที่มันไม่ได้ปกตินะคะถ้าปกติแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำนะคะเพราะว่าเราสามารถทำกระถางความได้อยู่แล้วอ่ะล้างนะคะคราวนี้ล้าง proximal wall ให้สะอาดนะคะล้าง proximal wall ให้สะอาดนะคะเป่านะคะแล้วก็ดูว่ามี irregularity มี unsupported enamel เหลืออยู่หรือเปล่านะคะไม่ bevel เห็นไหมเขาจะไม่ bevel ที่ occlusal salvo surface นะคะเราต้องการมุมที่90องศานะคะหรือว่าจะให้แบบชัดเจนแบบว่ามีความมี range บ้างก็คือ90องศาถึง100องศาที่ salvo surface หรือว่า90องศาหรือ80องศาที่ amalgam นะคะบทที่แล้วก็มีนะใกล้เคียงกันนะคะทีนี้ finishing external wall เราจะทำการ trim นะคะที่ gingival wall นะคะเราจะทำการ trim ที่ gingival wall นะคะ
จริงๆว่าวอลตรงนี้เราทริมเพราะว่าอะไรนะหมอซูมดูรูป A นะคะรูป A หมอจะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เขาขีดอยู่เนี่ยคืออินเนอร์เมลลอดนะคะอินเนอร์เมลลอดนะคะเพราะฉะนั้นคือในระดับที่จริงๆว่าวอลเนี่ยอินเนอร์เมลลอดก็มีความเอียงลงนิดๆนะคะอินเนอร์เมลลอดที่บริเวณจริงๆว่าวอลนะคะเขาจะมีความเอียงลงนิดๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะให้แคลิตี้เนี้ยคาวิตี้ของหมอเนี่ยถ้าหมอกอมาตรงๆนี่คือกอตรงๆถูกไหมนี่กอตรงๆถูกหมอกอตรงๆถ้าหมอกอตรงๆเลยเนี่ยหมอจะเห็นว่าเมื่อแคมเบอร์อินเนอร์เมลเอียงลงเนี่ยมันจะมีส่วนอินเนอร์เมลที่เป็นมุมแหลมตรงเนี้ยที่มันพร้อมกระเพาะออกเห็นอินเนอร์เมลมุมแหลมตรงนี้ไหมเนี่ยอินเนอร์เมลมุมแหลมตรงนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะกระเพาะออกทุกเมื่อนะคะถ้าเกิดว่าเรากอตรงๆแล้วเราหุบตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้มุมที่สามเหลี่ยมแหลมๆเนี้ยกำจัดไปเลยเถอะลบมันทิ้งออกไปเลยนะคะมันจะได้แอคทิวิตี้ตรงเนี้ยมันจะได้เอียงลงฟูลไปตามอินเนอร์เมลลอดนั่นเองนะคะมันจะได้ฟูลลี่อินเนอร์เมลลอดที่ขอบนะคะโดยการที่กำจัดไอ้ความแหลมๆตรงเนี้ยเราก็ใช้จิงเจวัลมาร์จินทริมเมอร์นะคะใช้จิงเจวัลมาร์จินทริมเมอร์ซึ่งไอ้หัวจิงเจวัลมาร์จินทริมเมอร์เนี่ยเขาจะมีความเอียงลงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหมอใช้หมอต้องใช้ถูกข้างมันมีฝั่งสองฝั่งใช่ไหมคะ proximal ด้านมีเซียลกับ distal เนี่ยมันจะเข้าคนละอันกันฟันบนฟันล่างคนละอันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมองให้หน้าตัดของเขาเนี่ยเป็นแบบเอียงลงนะเป็นมุมที่เอียงลงนะคะไอ้มุมที่เอียงลงอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 15-20 องศานะคะ 15-20 องศาที่เอียงลงนะคะความเอียงตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาแล้วก็ใช้เครื่องมือจริงๆว่ามาที่ trimmer ในการ trim นะคะFinal tool preparation แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นการคลีนนะคะขั้นตอนสุดท้ายของ Final tool preparation นี่คือการคลีนทำความสะอาดล้างเดบินะคะทุกขั้นตอนที่หมอกรอมาทั้งหมดหรือใช้แฮนด์อินซูเมนต์เนี่ยมันจะมีฝุ่นผงหรือเศษฟันผงๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอล้างนะคะล้างให้สะอาดใช้น้ำล้างนานๆนะคะผงมันเกาะอยู่ตรงส่วนไหนก็วางแล้วก็เป่าลมไล่นะคะล้างเป่าลมไล่นะคะจนแคลวิตี้สะอาดแล้วหมอก็เป่าแห้งนะคะทีนี้หลังจากที่เป่าแห้งเสร็จปุ๊บหมออาจจะใช้ดิสอินเฟคแทนทาก็ได้หรือว่าใช้ดิเซนซิไทเซอร์ทาก็ได้ถ้าจำเป็นนะคะพวกนี้ก็คือดิสอินเฟคแทนจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะเขาบอกว่ามัน not considered essential นะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดิเซนซิไทก็คือถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการหรืออะไรเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้ทานะแล้วปกติเราก็จะลองคืนด้วยเบสอยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้ซีนี้นะคะทูที่หมอทำไปใช่ไหมถ้าหมอจำได้ซีที่หมอทำคือแมนดิบูล่าเฟิร์สพีโมล่าที่บัคเคิลคัสสูงกว่าลิงโกคัสใช่ไหมคะที่หมอทำในฟันปูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลวิตี้แบบนี้หมอต้องเอียงยังไงเอียงหัวกอให้มีความตั้งฉากไปกับนี่พูดซ้ำอีกรอบนะให้มีความตั้งฉากไปกับออคูโซเพนใช่ไหมคะออคูโซเพนของซี่อื่นเนี่ยถ้ามันมีบัคเคิลคัสกับลิงโกคัสเข้ากันออคูโซเพนมันก็จะตรงๆแต่ออคูโซเพนของซี่นี้ก็คือบัคเคิลสูงลิงโกต่ำเพราะฉะนั้นออคูโซเพนก็จะเอียงอย่างนี้นะคะทุกครั้งที่หมอวางหัวกอหมอจะต้องวางให้ครบขนานกับออคูโซเพนนะเพราะฉะนั้นในซี่ที่เป็นเฟิร์สพีโมล่าล่างเนี่ยแมนดิบูล่าเฟิร์สพีโมล่าเนี่ยเขาจะเป็นข้อยกเว้นมีอยู่ซี่เดียวในช่องปากที่เอียงหัวกอประหลาดเพราะว่าออคูโซเทเบิลเอียงนะคะเขาก็จะต้องเอียงหัวกอแบบรูปนี้รูปล่างรูปบีนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ power wall ที่มีความขนานไปกับเนี่ยมีความหนาติ๊กเน็ตเท่ากันกับเขาที่อยู่ตรงกลางนะคะถ้าเกิดว่าหมอกรอตรงๆถ้าหมอใครเคยกรอผิดพลาดแล้ววางหัวกรอผิดจะเห็นว่าบัคเคิลวอลจะสูงมากใช่ไหมแล้วริมบัคเคิลวอลจะตื้นมากแล้วที่ตรงบัคเคิลวอลที่สูงมากและลึกมากเนี่ยมันจะใกล้เผานะคะใกล้บัคเคิลเผาตรงนี้คนไข้ก็จะมีอาการเสียฟันเนาะคุณนะหน้าตาการกรอเขาก็จะอย่างนี้เหมือนที่เรากรอไหมนะเอียงใช่ไหมคะบัคเคิลวอลจะเอียงนะคะตามไปกับออคูโซเพลนนั่นเองนะคะขนานไปกับออคูโซเพลนนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าจิงโจ้วอลมันไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นจิงโจ้วอลก็จะขนานไปกับ horizontal plane เหมือนปกตินะหมอเห็นไหมจิงโจ้วอลก็จะขนานไปกับ horizontal plane ของฟันปกตินะคะไม่จำเป็นต้องเอียงตามนะคะจบแล้วนะคะจบแล้วเหมือนจะจบเร็วเลยจบเร็วเนี่ยให้ดูตัวฟังเวลา20เนาะ20 นาทีพอดีนะคะคนไข้ไม่ใช่คนไข้หมอมีอะไรถามไหมหมอมีอะไรถามไหมคือพยายามนะ
เน้นย้ำสิ่งที่สำคัญนะคะมันสูงถามไหมคะอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องสูงมีตัวต่ำอันนี้คือกอผิดวันนี้กอถูกอันนี้ถูกเขาพูดผิดเขาไม่ใช่เขาพูดผิดเลยเพราะที่กูฟังถ้ากอผิดมันก็จะสูงหรือก็จะต่ำแล้วกูคือตามอินเทอร์เวนชั่นเลยถ้าคนไข้มีแบคทีเรียช่องปากเยอะก็ให้แอนตี้แบคทีเรียลดแบคทีเรียใช่ไหมคนไข้น้ำลายน้อยก็จะต้องการหลั่งน้ำลายใช่ไหมคะคนไข้มีการสูญเสียแร่ธาตุจากเซอร์เฟซของฟันเป็นไวท์สปอตดิชั่นก็ให้รีมินด้วยแคลเซียมฟอสเฟตถูกไหมคะอีกอย่างนึงก็คือไอ้พวกอะไรที่หมอต้องรู้ก็คือตัวไหนใช้ที่บ้านตัวไหนหมอเป็นคนให้ใช่ไหมคะดูง่ายๆคือจับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเลยนะคะถ้าเปอร์เซ็นต์แบบ 0.0 เนี่ยถ้ามีเลข 0.0 เข้าไปเนี่ยแปลว่าคนไข้ใช้ที่บ้านได้แต่ถ้ามันเริ่มแบบ 1.23% APF ปุ๊บแปลว่าหมอเป็นคนไข้แล้วคนไข้กลับไปใช้ที่บ้านไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นตัวดูง่ายๆเลยว่าเอ้ยอันไหนที่ฟลูออไรด์คนไข้ใช้ได้ที่บ้านนะอันไหนเราไม่มีความรู้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือปริมาณฟลูออไรด์ที่คนไข้โลลิสโมเดลเลตเลนไทยเลนไทยใช่ไหมถ้าเป็นโมเดลเลตเลนส่วนมากทุกคนทั่วไปใช้ก็คืออยู่ที่1,450 ppm ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะเริ่มจ่าย 5,000 ppm ได้ก็ต่อเมื่อคนไข้เป็นไฮลิสหรือเอ็กซ์ตรีมลิสถูกไหมคะประมาณนี้ส่วนบทนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะเนี่ยแบบชิ้นจะหมดพอดีนะคะบทนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะคะก็คือมีแค่การเปรียบเทียบของเราซึ่งหลักการเนี่ยมันก็เป็นไปตั้งแต่ตอนที่เราสอนฟันดาเมนทัล9สเต็ปกันแล้วใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นมันก็อาจจะมีโมดิฟายเรื่องการที่ว่าพาร์ท2มันต้องมีการเชื่อมระหว่างออปติมอลบล็อกไปออปติมอลบล็อกมีการทำรีเวิร์สเอสเคิร์ฟถูกไหมคะมีการทำคาร์เวอร์เซอร์เฟสดีแองเกิลออฟดีพาร์เชอร์90องศาขอบเขตของ cavity ทุก cavity ครอบคลุมแคลรีแต่ถ้าเป็นคาทูต้องครอบคลุมคอนแทคคอยด้วยใช่ไหมคะการเคลนด์ได้ proximal ทำ buccal lingual gingival ทดสอบได้ด้วย explorer ใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่ใช้ remove แคลรีนะมาถึง remove แคลรีมีอะไรสปูนกับเบอร์หัวเบอร์ที่เป็นหัวช้าลักษณะที่ใช้ remove แคลรีต้องเป็นหัวราวหรือหัวกลมถูกไหมคะจะคาบายก็ได้จะสตีลก็ได้แต่ต้องเป็นหัวช้าและกลมในการ remove แคลรีremove แคลรีไม่ใช่ย้ายลงไปทั้งวอลถูกไหมแต่เราจะรีมูฟแค่เฉพาะส่วนที่เป็นแครี่แต่เราจะไม่ได้ทำให้ proper wall ทั้งวอลต่ำลงไปเราพยายามที่จะ keep original ให้ได้มากที่สุดก็คือ keep initial depth ให้ได้มากที่สุดถ้ามันลึกลงไปเยอะๆเราทำการ base ขึ้นมาให้ได้ initial depth เหมือนเดิมถูกไหมคะ base ขึ้นมาให้ได้ initial depth เหมือนเดิมแล้วก็พยายามแต่งวอลให้ได้ลักษณะที่เป็น initial depth ของเรานั่นแหละใช่ไหมคะว่าความลึกของเขากั้มที่เพียงพอคือเท่าไหร่นะ 1.5 ถึง 2 มม.ใช่ไหมคะ 1.5 ถึง 2 มม.นะคะเนาะแล้วก็พวก finishing internal external wall เนี่ยหมอก็ต้องรู้ว่าอ่ะเรา bevel gingival margin เพราะว่าอะไรเมื่อกี้เพราะว่าตามแนว enamel rod หรือเรา bevel axial palpal angle เพราะอะไรเพราะเป็นตอแหลมๆอยู่ใน cavity นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้มีความหนาวัสดุตรงนั้นหนาขึ้นด้วยประมาณนั้นนะคะเนาะก็ทุกคนน่าจะทำข้อสอบได้นะไม่น่ายากอะไรนะแค่ทบทวนมาเนาะวิชานี้เป็นวิชาที่พื้นฐานที่สุดของโอเปิร์มถ้าหมอเข้าใจวิชานี้ได้หมอจะเรียนโปรเฟอร์ไปได้อย่างราบรื่นนะคะเพราะโปรเฟอร์จริงไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยนะคะน้องก็แล้วก็น่าจะสนุกด้วยนะได้กรองฟันเดี๋ยวหมอก็จะได้เริ่มกรองในปากนะความสนุกก็จะดรอปลงนิดหน่อยเดี๋ยวมันค่อยสนุกขึ้นตอนที่เราเป็นนะคะแต่ว่าถ้าอะไรที่เป็นครั้งแรกอ่ะมันไม่มีทางที่มันจะทำได้สักครั้งแรกอีกแล้วไม่ต้องถึงเป็นตกใจไปนะคะส่วนหัวข้อเดี๋ยวอาจารย์จะตามพี่ถ้าวันนี้ได้ครบจะไปนับคือเมื่อวานเนี่ยมันยังเหลือขาดนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าวันนี้ได้ครบเนี่ยขึ้นไปดูเลยถ้าครบเดี๋ยวจะไลน์มาหาหัวหน้าเลยว่าบ่ายนี้เรียนต่อแล้วเดี๋ยวเราน่าจะรับกันในห้องเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบมันก็จำเป็นที่จะต้องเลื่อนนะหมอแต่หมอไม่ต้องกลัวเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ชดเชยมีค่าชดเชยให้อยู่แล้วนะคะคือโชคดีที่วันพฤหัสของเรามันไม่ติดวันพบนักปัตเตอร์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้น่าจะจบพร้อมวิชาอื่นไม่น่ามีปัญหานะคะโอเคค่ะก็เริ่มค่ะ